ผมเนี่ยมีเรื่องจะสารภาพต่อผู้ชมอย่าโกรธผมนะครับว่าผมเนี่ยเป็นติ่งส้มเหมือนกันแล้วผมเป็นติ่งส้มมานานละ หลังการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่14สังคมไทยเหมือนกับอยู่ภายใต้มนสะกดของสีส้มด้อมส้มเนี่ยผมกลัวว่ามันจะกลายเป็นคอนด้อมส้มมากกว่าไม่ว่าใครจะวิาพากษ์วิจารณ์วิชาอะไรก็ตามคอนด้อมส้มพวกนี้ก็จะครอบตัววิชาและออกมาต่อสู้ คุณชูวิทย์แปลงตัวเป็นคอนดอมสม้มเกาะคุณพิธาตามพักก้าวไกลไปทุกที่คุณชูวิทย์หลอกใช้พักก้าวไกลกับคุณพิธาหรือคุณพิธากับพักก้าวไกลหลอกใช้คุณชูวิทย์คุณชูวิทย์กับก้าวไกลเนี่ยมาผสมพันธ์กันเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยมันต้องเป็นสปีชซี์พิเศษอย่างหนึ่งซึ่งในโลกนี้ไม่เคยมีมา 20ปีแล้วที่เริ่มฟ้าเดียวกันและพัฒนามาเป็นก้าวไกลจากวันที่เขาล้มลุกสู่วันที่กำลังจะครองอำนาจเขาจับจุดที่สังคมเจ็บปวดมาหาเสียงให้จับใจประชาชนพ่วงไปกับอุดมการฟ้าเดียวกันปัิรูปกองทัพแก้มาตรา1นึเลยจำเป็นต้องเชิดนายพิธาลิมเจริญรัตขึ้นไปบนหน้าพักและสามารถสืบทอดอุดมการฟ้าเดียวกันได้ สัญญาณสงครามในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นชัดเจนเรื่อยๆอย่าให้ประเทศไทยกลายเป็นยูเครนสองซึ่งทิศทางกำลังจะเดินไปทางนั้นแล้วทุกวันนี้คุณไปดูสถานกงศูนยสหรัฐคุณแค่ไปหแห่ตาดูได้มันเข้ามาแล้วและมันจะแทรกซึมขยายเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆคุณพิธาคุณมีความสุขมากใช่ไหมที่จะชักน้ําเข้าลึกและชักศึกเข้าบ้าน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26พฤษภาคม2566ขอสวัสดีแฟนๆทั้งหลายที่รับชมสดทางแอปโซนที่แอป Facebook YouTube แล้วก็ติ k t o k อท่านชมครับวันนี้มีหลายๆเรื่องที่เราจะพูดกันแต่ว่าก่อนอื่นนั้นจะเล่าเรื่องที่ท่านผู้ชมอาจจะ อยากจะรับรู้ในช่วงหลังๆนี่จะมีการปล่อยข่าวดิสเครดิตยาลมสามจะพวกออกมาจริงๆแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยยาลม300ร้จําพวกของอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนตํารับผลิตพ,พันธ์ยาสมุนไพรโดยองค์กรอาหารและยาออยอเลขทะเบียนเลขที่ G 1> 29 1 29 1ทับ66แล้วทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เนี่ยเราใช้เวลาเตรียมการตั้ง3ปีท่านผู้ชมคือการเอามาใช้ในคลินิกก่อนก่อนที่เอามาขายทั่วไปได้ผลจริง2ปีแล้วใช้เวลาขึ้นทะเบียนออยอีกหนึ่งปีผ่านขั้นตอนทำไมต้องใช้เวลาตั้ง1ปี ราตำรับยาลม300ยจำาพวกนี้อยู่ในตำรายาหลวงแพทยศาสตร์สงเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่5และเป็นตำรับยาของชาติข้อสำคัญในการยำยาลม300ยจำาพวกขึ้น,นเป็นออยสําเร็จ um เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มีความหมายว่าไงท่านผู้ชมแสดงว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในเนี้ยที่ท่านรับประทานอยู่เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและปราศจากสารพิษ ปราศจากสเตียรอยและมีความปลอดภัย 2. กระบวนการผลิตโ,โรงงานได้มาตรฐานมีความสะอาด3ม,มีสปปรพพคุณที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวิทย์และราชบัณฑิตท่านผู้ชมครับอาจารย์ปานเทพได้สามารถยกระดับตำรับยาไทยแผนโบราณในตำรายาหลวงนี้ให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ผมรับประทานมา3ปีติดต่อกันเกือบจะสปีแล้วไม่เคยเว้นเลยในคำพีกระสายระบุว่ายาลมสามร้อยจำพวกเป็นยาระบายอ่อนๆขับลมในระบบทางเดินอาหารขับลมในเส้นเป็นยาอายุวัฒนะช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญและมีฤทธิ์ที่ต้านอนุมูลอิสระอย่างสูงมากท่านผู้ชมครับผมเคยเรียนให้ทราบแล้วนะท่านผู้ชมครับ มีพ่อมีแม่มีผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรือถ้าตัวท่านผู้ชมเองอายุถึงจะน้อยก็สามารถทานยาลมนี้ได้เพราะเป็นยาอายุวัฒนะไม่มีอะไรดีเท่ากับซื้อยาลม300จํมพวกเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ผู้สูงวัยซึ่งเป็นที่เคารพรักแนละนับถือของเราท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับ อย่าไปฟังเฟกนิวส์ยาลม300ร้อยจำพวกได้ขึ้นบัญชีออยอรเรียบร้อยแล้วพิสูจน์ได้ว่ามีมาตรฐานปลอดสารพิษไม่มีสเตียรอยนะฮะแล้วก็ได้คุณภาพทุกอย่างโรงงานที่ผลิตก,กระบวนการที่ผลิตมีคุณภาพสะอาดสะอ้านเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสบายใจได้เลยฮะแล้วก็คนที่ให้ร้ายารมนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วย ที่ความหวังดีประสงค์ร้ายของพวกคุณเนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จแล้วก็เป็นยาลมที่ได้ขึ้นที่นอญเป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยพูดแล้วหลายครั้งแต่ผมจำเป็นต้องพูดอีกตอนนี้ท่านผู้ชมครับเปิดเทอมแล้วยอดผู้ป่วยเด็กๆที่ติดกันในโรงเรียนเริ่มมีเยอะขึ้นและเอามาติดคนที่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท่านผู้ชมผมเคยเตือนท่านผู้ชมแล้วนะท่านผู้ชมว่าอย่าให้มีอาการแล้วค่อยซื้อมาควรจะซื้อฟ้าทลายโจรตำรับอาจารย์่านเทพที่ทำด้วยใบยซึ่งมีสารแอนโดรกาฟไลาสูงที่สุดนะฮะในเม็ดในในเม็ดยาฟ้าทลายโจรซื้อเก็บเอาไว้ที่บ้านท่านผู้ชมไม่ใช่พอรู้ว่าตัวเองตัวร้อนไอเจ็บคอ คิดว่าติดโควิดิดว่าติดเชื้อไวรัสแล้วก็เลยไปซื้อซื้อเก็บไว้ท่านผู้ชมและประการหนึ่งนะฮะผมเคยแนะนําคนหลายคนไปแล้วก็เวิร์กเด็กที่ไปโรงเรียนนี่นะฮะให้ทานวันละสองเม็ดตอนเช้าวันเดียวทุกวันไม่มีผลต่อร่างกายเลยแต่ว่ามันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันได้ดีมากสำหรับท่านผู้ชมที่มีความรู้สึกว่าตื่นมาแล้วเจ็บคอ ไอ้ I, แล้วก็มีไข้ขึ้นไม่ต้องคิดอะไรมากเลยท่นผู้ชมเอาฟ้าทลายโจนเนี่ยมาทาน4มื้อต่อวนันเช้ากับวันเย็นก่อนนอนมื้อละ4เม็ดหวันหายขาดผมนี่เจอด้วยตัวผมเองแต่ผมไม่ได้ติดเชื้อไวรัสผมเจ็บคอผมคือน้ำลายปั๊บเนี่ยผมรู้สึกแสบคอเจ็บคอมากผมรู้แล้วว่าไข้หวัดกำลังมาละและลงคอผมด้วย ผมกินเนี่ยสเม็ด4มื้อต่อวัน3-4วันผมหายขาดเลยท่านผู้ชมผมไม่ต้องกินแอนตี้ไบติกไม่ต้องพึ่งยาฝรั่งเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วย่งแต่อีกประการหนึ่งท่านผู้ชมครับเรายังมีฟ้าทลายโจรที่เราซื้อมาเพื่อเอามาแจกป,ประชาชนตามโรงเรียนตามวัดหรือหน่วยงานต่างจังหวัดที่ขาดงบประมาณตอนนี้มีเหลืออยู่ไม่มากแต่ก็พอสมควร ประมาณ20,000-30,000ขวดนะฮะถ้าอยากได้ให้ส่งเรื่องขอมาที่อินบ็อกซ์คุยทุกเรื่องสนที่ได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งคือท่านผู้ชมครับคือสเปรย์พ่นปากนอกจากฟ้าทลายโจรแล้วท่านผู้ชมต้องมีพกติดตัวทุกบ้านแล้วสิ่งที่มีต้องพกติดตัวก็คือสเปรย์พ่นปาก mouth spray ซึ่งของเราเนี่ท่านผู้ชมครับมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดลดการอักเสบ และสารแอนโดรกาฟไลอยู่ในนี้ด้วยสารแอนโดรกาฟไลนั้นเป็นสารอยู่ในฟ้าทลายโจรสารออกธิดสำคัญที่พบในฟ้าทลายโจรจะมีประสิทธิภาพในการยับยัง้งการแบ่งตัวของไวรัสและยับยั้งการอักเสบได้ท่านผู้ชมครับไปไหนมาไหนรู้สึกระคายคอเมื่อ,อไหร่หยิบสเปรย์ออกมาขึ้นพ่นได้ทันทีเลยตัวผมเองถ้าไปที่คนเยอะๆจะพกสเปรย์ติดตัวไว้ตลอดพ่นตลอดเวลา ไปงานศพเอ่ยไปงานแต่งงานเอ่ยหรือเดินห้างสัสรินาเอ่ยผมจะพ่นและพอผมกลับบ้านปับ๊บผมก็จะทานฟ้าทลายโจร4เม็ดกันเอาไว้เลยทันทีนะฮะถ้าใครสนใจยาลม300จำชพวกฟ้าทลายโจรเฉพาะใบของอาจารย์ปานเทพสเปรย์พ่นปากสดสมุนไพรพ่นปากฟ้าทลายโจรสั่งซื้อได้ที่ Line a อ s ส n h e r b หรือจะเข้าไปชมสินค้าทั้งหมดก็เข้าไปทางเว็บไซต์ worldwidesunherb.com อีกทางหนึ่งคือเข้าไปสู่ช h อปปี้ลาซาดแล้วค้นหาคำว่าร้านสมุนไพรบ้านพระจิตท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องเก่าเมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 6 3ในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิตอนที่41เรื่องศึกชิงหอย ซึ่งพูดถึงเรื่องผลประโยชน์จากธุรกิจหอยแครงที่อ่าวบันดอนสุราษฎร์ธานีในรายการในรายการมีคนเอากราฟิกขึ้นโดยที่ผมไม่รู้เรื่องาพาดพิงถึงนายสิทธิชัยชัยเจริญซึ่งเป็นนายเภอพุนพินในขณะนั้นโดยกราฟิกมีข้อความว่ามีผลประโยชน์ทั้งสวยและข้ขอข้อยซึ่งในคำพูดของผมนั้นไม่ได้าพาดพิงของนายเภ จาคุณพินแต่ว่ากราฟิกที่ขึ้นอีกทีมนึงขึ้นมาทําข้อผิดพลาดไปผมก็ได้ขอพูดแก้ไขว่าคุณสิทธิชัยเป็นนายเพอพุนพินในขณะนั้นและไม่ได้มีผลประโยชน์ทั้งสวยและข้อขอยใ,ใจใท่านผู้ชมครับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการท่านผู้ชมจะตกใจนะท่านผู้ชมทำใจใดีๆผมเนี่ยมีเรื่องจะสารภาพท่านผู้ชม จะโกโรธผมนะครับผมเนี่ยลืมบอกท่านผู้ชมมานานละว,ว่าผมเนี่ยเป็นติ่งส้มเหมือนกันแล้วผมเป็นติ่งส้มมานานละท่านผู้ชมครับแต่ติ่งส้มของผมคือติ่งส้มจีวรพระของพ่อแม่ครูอาจารย์ผมองค์หลวงตามหาบัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ผมท่านผู้ชมครับผมเป็นติ่งส้มจีวรของพ่อแม่ครูอาจารย์ผม ท่านผู้ชมหลายคนที่มีพ่อแม่ครูอาจารย์นะฮะพระสงฆ์องค์เจ้าที่เคารพนับถือท่านก็เป็นติ่งส้มเช่นกันนะครับแต่พวกเราไม่ใช่ขอนดอมส้มนะฮะไม่ใช่ดอมส้มวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรท่านผู้ชม <c oughs> ช่วงนี้สามอาทิตย์อันนี้อาทิตย์ที่สามละที่เราพูดเรื่องการเมืองแล้วก็มันไม่จบหรอกเพราะมันมีเรื่องใหม่ๆมาให้วิเคราะห์เจาะลึกกัน แล้วก็ขนาดเดียวกันมาจับโกหกอีกฟากหนึ่งนะเรื่องแรกผมจะพูดคือปรากฏการพิธาแล้วที่เขาเรียกว่าด้อมส้มฟีเวอร์กับความจริงจากฟ้าเดียวกันจากฟ้าเดียวกันจนกระทั่งถึงก้าวไกลนะเดี๋ยวผมจะเอาหนังสือให้ดูนะ,ะฟ้าเดียวกันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อเอานะฮะนี่นะฮะฟ้าเดียวกันแล้วเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายนะฮะ ข้อที่สองเรื่องที่2คือ20ปีแล้วที่เริ่มฟ้าเดียวกันและพัฒนามาเป็นก้าวไกลจากวันที่เขาล้มลุกสู่วันที่กำลังจะครองอำนาจตอนนี้เรื่องที่สผมเอาวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ในโลกในมือพิทาก้าวไกลและภัยสงครามที่กำลังเริ่มจะมาเคาะประตูแล้วนะฮะตลอดจนผมคงจะต้อง อธิบายแล้วก็เรื่องราวที่ต้องประดับปัญญากับคนที่เกล่ามากล่าวหาผมโชโง่คือคุณวิโรจนะฮะมูลวิโรจลักคณาดิสอนหาว่าเรื่องอเมริกานั้นที่ผมพูดนั้นเป็นเรื่องอุปทานหมู่เดี๋ยวฟังให้ดีๆนะครับเรื่องสุดท้ายคือบทสรุปอุดมการณ์ฟ้าเดียวกันในคราบก้าวไกลกับพิธาลิมเจริญรัต สข้อนี้เรื่องหนักๆเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นและเรื่องที่ไม่มีโอกาสจะได้ไปฟังที่ไหนนะและผมรู้ว่าติ่งส้มเตรียมตัวลงมาถล่มผม Welcome มายังไงเชิญเลยตาสบายผมไม่รู้สึกหรอกคนที่พาลูกปืนมา200นัดแล้วกับไอ้สิ่งที่คุณ จะมาถล่มผมจากคีย์บอร์ดของผมนั้นมันเป็นเรื่องจิบจิบไร้สาระท่านผู้ชมครับหลังการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นมาสังคมไทยเหมือนกับอยู่ภายใต้มนสกดของสีส้มแล้วก็อิทธิพลของสีส้มกำลัง ก้าวเข้ามาอย่างรุนแรงตัวละครซึ่งเป็นเหตุของการเกิดมนสกดสีส้มนั้นคือหึงคุณพิธาลิมเจริญรัฐวนาพักก้าวไกลซึ่งตอนนี้คุณพิธาเรียกตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งมีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกันหรือ MOU กับว่าที่พักร่วมรัฐบาลรวม8พรพั โดยรวบรวมสสได้ถึง313คนท่านผู้ชมครับวันนี้คุณพิธาเดินทางไปที่ไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปด้วยมีคนแห่แหนยิ่งกว่าดาราซุปเปอร์สตาร์นักสแสดงคนไหนๆของประเทศไทยลงข่าวไปก็มีการปัน่นแฮชแท็กจนติดอันดับเทรนด์ใน Twitter ในโซเชียลมีเดียสำนักข่าวต่างๆก็หยิบแง่มุมต่างๆเอาไปทำข่าวเยอะแยะกันจนอ่านกันไม่หมดนอกจาก ตัวคนคุณพิธาแล้วเนี่ยหัวหน้าพักก้าไกลแล้วผู้ทรงอิทธิพลในช่วงนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องยอมรับก็คือสองบรรดาเหล่าที่เขาเรียกตัวเขาเองว่าด้อมส้มที่ไม่ว่าจะติดแฮชแท็กอะไรก็ส่งผลสะเทือนไปถึงผู้บริหารพักก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาหรือผู้บริหารพักก้าวไกลรวมทั้งอดีตพักอนาคตใหม่อย่างนายธนาธรและนายปิยบุตรหรือชอบพันนิกาท่านผู้ชมครับ ก่อนผมจะพูดต่อผมขอขยายความคําว่าด้อมส้มให้ท่านบุ้ชัฟังก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเจนเไปถึงผู้สูงวัยหรือส so วหลายๆคนไม่เข้าใจได้รับทราบเสียก่อนว่าด om, ้อมส้มเันหมายความว่าอย่างไงความหมายของด้อมส้มนั้นจริงๆคือกลุ่มแฟนคลับของพรรคก้าวไกลโดยคําว่าด้อมนั้นเกิดขึ้นมาจากการแพร่อิทธิพลของวัฒนธรรมเคป๊ ของเกาหลีโดยที่ภาษาที่แฟนคลับศิลปินเกาหลีใช้กันคือดอมคือย่อมาจากคำว่าแฟนดอมความหมายจริงๆคือกลุ่มแฟนคลับนั่นเองโดยคำว่าแฟนดอมนั้นเป็นคำสมาทของคำภาษาอังกฤษสองคำคือคำว่าแฟนคลับกับ kingdom ต้องระวังนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับดอมส้มเนี่ย ผมกลัวว่ามันจะกลายเป็นคอนดอมส้มมากกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยเหมือนกับวิ่งเต้นเอาคอนดอมมาสวมตัวคุณพิธาปกป้องคุณพิธาให้แคล้วคลาดจากทุกอย่างไม่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์คุณพิธาอะไรก็ตามคอนดอมส้มพวกนี้ก็จะครอบตัวคุณพิธาและออกมาต่อสู้รวมทั้งรายการวันนี้ผมเชื่อว่า คอนดอมส้มก็คงจะลงจัดทัวลงมาอย่างเต็มที่ทผู้ชมครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นผมยืนอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นและไม่ได้หวั่นเกรงพวกคุณเลยแม้แต่นิดเดียวคุณอยากจะลงทัวลงมาเลยลงมาให้เต็มที่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยแม้นี่นิเพราะว่าผมยืนอยู่บนสัจธรรมที่ว่าผมเอาทรรมนำหน้าความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวและในที่สุดแล้วความจริงที่ผมพูด ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ทุกๆครั้งมันจะปรากฏกลายเป็นความจริงขึ้นมาในที่สุดแล้วถึงตอนนั้นคุณอย่าถอยก็แล้วกันนะเรากลับมาพูดถึงอิทธิพลของดอมส้มในช่วงนี้ที่เขามากำหนดทิศท,ทางการเมืองของไทยก้าวย่างต่างๆของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ กับคนที่ชื่อสุวัตรริปตะพันลบและคุณกรจตุกวินิตแกนำพรรคชาติพากลา้าและเป็นที่มาของคำพูดอันสวยหรูว่าพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคพวกนี้ลืมพูดคำพูดที่ซ่อนเร้นเอาไว้ก็คือว่ามันมีคนอยู่สีห้าคนทึ่งใหญ่กว่าประชาชนและก็ใหญ่กว่าพรรคหมดอยู่เบื้องหลัง พักก้าวไกลและอยู่เบื้องหลังคุณพิธาเพราะฉะนั้นแล้วผมฟังคำพังเพยที่ดูเท่แล้วกับความเป็นจริงที่ผมรู้ข้อที่จริงแล้วผมก็อดทนไม่ได้แล้วผมก็บอกว่าช่างมันเทอะนี่แล้วก็คือคอนดอมส้มปราศจากไร้ซึ่งสติปัญญาในการวิเคราะห์นะฮะ คุณพิธาขอโทษจากการที่พักคก้าวไกลเจรจาพักชาติพัฒนากล้าให้เข้าร่วมรัฐบาลจนเกิดกระแสต่อต้านโดยแฮชแท็กมีกอนไม่มีกูซึ่งปั่นโดยด้อมส้มนะฮะท่านผู้ชมครับผมยืนยันนะครับสำหรับผมแล้วด้อมส้มคือคอนด้อมส้มนี่คือจุดยืนของผมนะครับเป็นกระแสไปทั่วทวิตเตอร์และพากคก้าวไกล ต้องออกมากลับคำไม่เอาพักชาติพนากล้าเข้ามาร่วมรัฐบาลไหนที่สุดนะผมเอาโปสเตอร์ลงมาให้ดูนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ตำหนิพวกดอมส้มหรอกคนที่ต้องถูกตำหนิคือคุณสุวัตร,ริ์ริบลิปตะพนลบแล้วก็คุณกรจัติกวนนิตขอประทานโทษนะครับผมรู้จักทั้งคู่คุณทะเลื่งอะไรเขาคุณมีแค่สองเสียง เขาชวนคุณไปคุณจะต้องยุติและคุณต้องบอกทันทีเลยว่าผมอยู่สองคนอย่างนี้สบายใจกว่าและถ้าคุณจะมีจิตวิญญาณที่เป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณก็ควรจะตอบไปนิ่มๆว่าผมอยากอยู่งี้แล้วผมคงเข้าร่วมกับคุณไม่ได้ก็เพราะว่าความเห็นของคุณเรื่องหนึ่งหนึ่งสองกับผมนั่นคนละเรื่องกันผมเป็นคนที่เอาสามกษัตริย์แต่คุณไม่พูดเพราะคุณเฮาเลี่ยน คุณสุวัสด์และคุณกรณครับทั้งคู่เลยทะลึ่งไม่เท่าเรื่องแล้วโดนเขาตีแสงหน้ากลับมาผมเชื่อว่าไม่มีหมอแถรับเย็บให้คุณหรอกครับนะฮะอย่างไรก็ตามไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายหรืออะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็แล้วแต่เรายังเห็นคนคนหนึ่งที่แปลตัวเป็นด้อมส้มไปกับเขาด้วยทำตัวหิวแสงกินเท่าไหร่ไม่อิ่ม สามารถเกาะกระแสได้ทุกกระแสไม่ได้พิจารณาเลยว่าโดยเนื้อแท้บุคคลคนนี้คือมหาโจรซึ่งเขาเรียกตัวเขาเองท่านผู้ชมคนนั้นคือชูวิทย์กมลวิสิ์จริงๆแล้วท่านผู้ชมครับประสบการณ์ของผมในแวดวงการเมืองและก็ความเขี่ยวลากดินของพวกนักการเมืองเนี่ยไม่รู้ว่าใครหลอกใช้ใครท่านผู้ชม คุณชูวิทย์หลอกใช้พรรคก้าวไกลกับคุณพิธาหรือคุณพิธากับพรรคก้าวไกลหลอกใช้คุณชูวิทย์โดยใช้คุณชูวิทย์มาโจมตีผมออกโปสเตอร์มากล่าวหาว่าผมเนี่ยแก่แล้วมาอยู่ตามแกะนะฮะพยายามพยายามเนี่ยที่จะออกมาปกป้องโขนเจ้าแล้วจะลงถนนซะด้วยซ้ำท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะนำประชาชนเข้ามาต่อต้าน พักก้าวไกลและก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ดึงทหารเข้ามาท่าคนผู้ชมครับผมพูดตรงนี้เลยว่าคุณโชวิตชูวิตสันดานโกหกพกลมยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวคุณชูวิตกับก้าวไกลเนี่ยมาผสมพันธ์กันเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยมันต้องเป็นสปีชีพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งในโลกนี้ไม่เคยมีมา คุณชูวิทย์รู้ว่าพรรคก้าวไกล,ลเขาชูเรื่องสิทธิมนุษยชนให้เป็นหัวใจของพรรคยังไม่นับเรื่องสิทธิสตรีสมรสเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศคุณชูวิทย์คุณหลงลืมตัวไปแล้วอดีตคุณคือพ่อค้ามนุษย์นักค้ากามเจ้าของอาบอบนวดคุณเข้าไปเกาะแกะเกาะกระแสะพรรคก้าไกลเพราะว่าคุณคิดว่าเขาจะเห็นดีเห็นงามแบบคุณนะ พักก้าวไกลโดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารพักลึกๆแล้วเนี่ยเขาฉลาดก่าคุณเยอะเขาลึกซึ้งก่าคุณเยอะเขาใช้คุณสักพักหนึ่งเอามาฟาดผมเมื่อใช้เสร็จแล้วเขาก็ถีบหัวคุณส่งเขาจะไปร่วมกับคุณได้ยังไงคุณชูวิทย์คนโบราณเขาว่าตักน้ําใส่กระโหลกแล้วก็ส่องดูตัวเองถะหน่อยว่าตัวเองนี่เป็นคนยังไงคุณมาล็อบบี้สร้างราคา ค่เรื่องเพราะแค่เลือกตั้งผ่านไปไม่กี่วันพอเริ่มก้าวเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลคุณชีวิตพยายามเกาะกระแสคุณพิธาพักก้าวไกลนะช่วงก่อนเลือกตั้งท่านผู้ชมครับออกลายซะละนะฮะวันศุกร์ที่19พฤษภาคมศุกร์ที่แล้วคุณชีวิตโพสเฟซบุ๊กถึงผมสรุปใจความคือกล่าวหาว่าผมเนี่ยเอาสถาบันมาโหม คูสร้างความกลัวหวังปลุกกระแสทิพย์แต่หมดยุคแม้แต่สวยังต้องกลับลำจะมีแต่สื่อไดนโนเสาร์ตกยุคอ้างเรื่องเดิมทำจูตัวจงรักภักดีคุณชีวิตยังบอกด้วยว่าผมเริ่มดีลานั่งจับผิดหลังพิงวังใช้วิธีการปลุกผีให้เด็กกลัวหมดยุคขวาตกขอบที่ครองอำนาจมานานจนคนสายหน้านอกจากนี้ยังบอกว่าผมเอาใจจีนตะพึดตะพือ ที่บอกว่าอเมริกาจะล้มเจ้าคนเขาจงรักภักดีด้วยใจไม่ต้องปั่นกระแสท่านผู้ชมครับการที่มหาโจรอย่างคุณชูวิทย์พูดถึงผมแบบนี้ผมไม่ได้แปลกใจเลยท่านผู้ชมเพราะการทาความเข้าใจกับการเมืองของประเทศไทยวันนี้คุณชูวิทย์ครับต้องใช้ปัญญาอย่าใช้วาทกรรมของการโกหกพกลมและผมไม่คิดว่าคุณชูวิทย์จะมีปัญญา สำหรับเรื่องคุณชีวิตกาหาว่าผมโหนเจ้าผมอยากเตือนว่าวันหลังจะพูดถึงใครคุณศึกษาเรื่องราวให้ดีก่อนแต่คุณจะศึกษาใครใลึกซึ้งก็คงจะยากลำบากหน่อยเพราะทุกวันนี้แม้แต่ตัวคุณเองคุณยังหลงลืมไม่รู้จักว่าคุณเนี่คือใครประวัติคุณเนี่ยเฉาโ์มาก ผมยังสงสัยเลยคุณเข้ามาร่วมกับก้าวไกลก้าวไกลรับคุณเข้ามาอ๋อผมรู้ละเขารับคุณเข้ามาเพื่อใช้เป็นเบี้ยคุณยังหลงตัวเองคุณชีวิตเขาไม่ได้เห็นความสำคัญคุณเลยนะแม้แต่นิดเดียวเอาละประการแรกผมเป็นประชาชนคนธรรมดาจริงๆผมไม่เคยเป็นสสอ,อย่างคุณแล้วก็ไปไล่จับบอลตบหน้าตำรวจ จับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าของบ่อนเขาต้องวิ่งมาเคลียร์กับคุณผมไม่เคยรับเครื่องราชอันใดทั้งสิ้นไม่ว่าชั้นใดๆไม่เคยมีกระบี่แต่บาสิ่งที่ผมตลอดทำตลอดเวลาหลายสิปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยคุณยังค้าน้ำกามอยู่ค้ามนุษย์อยู่การที่ผมออกมาปกป้องสถาบันทำผมสำทำจากความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสาบันและระาชวงศ์จักรีที่เมตตากรุณาให้ผมต้นตระกูลของผมอาศัยแผ่นดินมาอยู่สร้างครอบครัวสืบทอดวงตระกูลคุณชีวิตครับผมไม่เคยหน้าไหวหลังหลอกคิดอย่างพูดอย่างเหมือนคนบางคนว่าแต่ว่าคุณมีบัญชีรหรือยังที่คุณบอกว่ามีการโอนเงิน4ี่หมื่นล้านบาทเข้าไปที่สิงคโปร์ สามหมื่นล้านบาทเข้าไปที่สิงคโปร์ยังคุณสงสัยหาไม่เจอมั้งเพราะคุมคุณมันในปากโกหกพกลมไปเรื่อยๆและอีกหลายเรื่องที่ผมจับโกหกคุณได้มาตลอดคุณเคยได้รับเครื่องราชหมายเลขสามผมมาป้ายค้นให้ดูนะฮะสายสะพายปธรธรมพรช้างเผือก2556 ฉันสายสภายก่อนยุบสภาในวันที่5ธันวาคม2556 10ปีที่แล้วประการที่2เนื่องจากจุดยืนผมชัดเจนมาตลอดว่าผมปกป้องสถาบันทั้งต่อหน้าคุณชูวิทย์และรับหลังอดีตถึงปัจจุบันผมก็เลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยมีประวัติว่าเคยละเมิดดูหมิ่นอาฆาตมาทร้ายพระมหากษัตริย์ หรือเคยประกาศว่าต้องการจะยกเลิกมาตรา1-1-2แต่จูจ่ๆก็มาเปลี่ยนเป็นแก้ไขมาตรา1 1 2และอีกวันหนึ่งพอฟอร์มรัฐบาลก็มาประกาศว่าจะปกป้องรักษาสา,าบาลัลมิให้บู้ใดมันละเมิดการร่วมรัฐบาลต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐะการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็น ที่เคารพสักการะผู้ใดที่จะละเมิดไม่ได้ท่านผู้ชมครับคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนโบราณเ,าเ่อกมา,มากรกสามตักกราป่าไม่ถูกคนกันล่อนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแถวบ้านผมเขาเรียกว่ารวมพลคนตอแหลประการที่สามท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์ครับผมเป็นสื่อมวลชนเพียงไม่กี่คนที่ถูกกัดกันแกล้งจากรัฐบาลด้วยการยัด ดำเนินคดีมาตราหนึ่จากการที่ผมพยายามปกป้องว่ามีคนจงใจให้ร้ายและมินสลาบันอย่างโจงครื่มกลางสนามหลวงผมไม่รู้คุณชูวิทย์คุณจําเหตุการณ์นี้ได้หรือเปล่าคุณจําไม่ได้แล้วครับคุณมัวแต่หลงตัวเองแล้วดูว่าตรงไหนที่คุณเข้าไปแล้วคุณได้ประโยชน์ผมจะเล่าให้ฟังกันดะผมเคยถ่ายทอดคําพูดของดาตอบิโดหรือชื่อว่าดารณีชาญเชิงศิล ซึ่งชีวิตเธอเป็นดวงวิญญาณไปแล้วขอให้เธอไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอเพราะเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2,563ด้วยโรคมะเร็งนางสาวดารณีหรือที่เรียกว่าดาต่อบิโดขึ้นเวทีปราศัยกลุ่มต่อต้านพันธมิตรณบริเวณท้องสนามหลวงระหว่างปราศัยนี้เธอได้ใช้ถ้อยคำดูหมิน่นหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันเบื้องสูง อันเป็นการกระทําการผิดตามประมวลกฎหมายยาาตรา1-1-2่งท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งผู้จัดการฐันบกยุคนั้นคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานั่งจิบกาแฟเฉยๆไม่รู้ร้อนรู้หนาวจนผมทนไม่ได้วันที่20กรกฎาคมห่างไปอีกสองวันผมขึ้นปราสายบนเวที ประชาชนพัพนธมิตรประชาชนเพื่อปรรจับไต่บริเวณเชิงสะพานมักวนรังสรรค์ผมชี้ให้กองทัพบ,บกโดยที่พลเอกอนุพงศ์พลเอกอนุพงพศ์เผ่าจิตรารวมทั้งอาทิตย์ดีสำนักงานยงชาิคือพลบุเรกพัชรวาทวงศ์สุวรรณในเวลานั้นได้เห็นถึงสิ่งที่นางสาวดารณีดาต่อบดูก,กล่าวดูหมินม่นหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อสารเบื้องสูงด้วยข้อความที่เป็นเท็จ ต่อมาแค่2วันเท่านั้นหลังจากที่ผมไปพูดบนเวที2วันแล้วหลังจากที่ดาตอปิโดปราศาไปแล้วสวันกองทัพบ,บกโดยพลเอกอนุพงศ์ค่อยเทคแอคชั่นบีบบังคับให้ตำรวจจับกลุ่มดาตอปิโดโดยไม่ได้ประกันตัวถ้าไม่ใช่ผมขึ้นไปพูดพลเอกอนุพงศ์ก็ไม่ทำงานนี้เรื่องขึ้นศาลศาลอาญาพิพากษาคุณดารณีทำผิด สามกรกรมละห้าปีรวมสิบห้าปีคุณดารณีอุทธรในเดือนมีมนาคมพศ .2556 สารุทธรมีข้ามสายืนจำคุกสิบห้าปีดารณีตัดสินใจไม่สู้คดีในสาลฎีกาคาดีจึงสิ้นสุด27สิงหาคม259แค่5ปีดารณีดาตอวปดูได้ถูกปล่อยตัวครบก่อนกำหนดโทษ เพราะว่าได้เข้าเกณฑ์พระราชกิจสธิการพระราชาพิธโทษ2,559 7พฤษภาคมเธอถึงเสียชีวิตในปี2563อีก4ปีให้หลังด้วยอายุ62ปีด้วยโรคมะเร็งท่านผู้ชมครับ,ค,รบคุณชูวิทย์ครับขณะเดียวกันตัวผมเองที่พูดบนเวทีถึงสิ่งที่ดาตอบิโดกล่าวจาบช่วงสาบัน เพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีต่อดารอบดูนั้นตัวผมก็ถูกดำเนินคดีมินประมาทษัตริย์ด้วยเพราะถูกมองว่าเอาคำพูดดาตอปดูดมาพูดซ้ำเรื่องขึ้นสู่ศาล26กันยายน2555ศาลชั้นต้นยกฟ้องเห็นว่าผมมีเจตนาจ,จะเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีต่อดาราณีการกระทำของผมจึงไม่เป็นการขยายคำพูดของดาราีต่อมา เพียงแค่ไม่ถึง1ปีเร็วมากสารุทธร์พิพากษาแก้ลงโทษจำคุกผมเป็น3ปีคำให้การเป็นประโยชน์ลดหนึ่งในสเหลือสองปีนี่แค่ไม่ถึงปีในะสารุทธร์พิพากษามาได้มีการวางยาไว้เรียบร้อยที่ให้เล่นง,งานผมเพอผมดีกาเนี่ยสารดีกาใช้เวลาถึง4ปีถึงจะมีคำพิพากษาออกมาให้ยกฟ้องผม เนื่องจากเห็นว่าเป็นการนำข้อความเพียงบางส่วนและไม่ได้มีเจตนามิ่นเบื้องสูงแต่เป็นการพูดเพื่อเรียกร้องให้ตำรวจในฐานเร่งจับกลุ่มนางสาวเดรนี <c oughs> ท่านผู้ชมครับ <c oughs> เรื่องราวทั้งหมดเป็นแบบนี้ในช่วงเวลานั้นที่ผมต่อสู้เพื่อปกป้องสาบัญในเวลานั้นคุณชูวิทย์คุณทำอะไรอยู่ในสังคมไทยตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่ครับคุณชูวิทย์คุณทำอะไรอยู่ หรือคุณยังจะมั่วอยู่กับสถานะบวดนวดของคุณอยู่ในแวดวงสีเทาสีดำที่คุณสนิทสนมด้วยนอกจากนี้แล้วในความเป็นจริงผมพูดเรื่องสถาบันมานานแล้วคุณชูวิตในหลายวาระหลายโอกาสและทุกครั้งที่ผมพูดก็เป็นข้อเท็จจริงความจริงมีหนึ่งเดียวผมให้การศึกษากับประชาชนว่าสถานบันกษัตริย์สำคัญกับสังคมไทยอย่างไร ผมไม่เคยยุโยงให้คนเชียร์เจ้าแบบบ้าคลั่งไม่เคยแล้วก่อนที่คุณชูวิทย์จะกล่าว่าผมล้มเจ้ารองหันไปถามทนายคู่บุญของคุณล้วกันคุณอนันตชัยชัยเดชก่อนคุณอนันตชัยชัยเดชเนี่ยเป็นทนายคู่ใจคุณสัปดาห์ที่แล้วพระธศัสท์สดีที่18พฤษภาคม2566ทนายคุณเพิ่งจะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า นายปียบุตรอย่าคิดบังอาจแก้มาตราหนึงหนึ่งสนะครับแก้เมื่อไหร่มีเรื่องพักไหนใครก็ตามคิดแก้มาตราหนึ่งสอข้ามส่วนผมไปก่อนผมจะต่อตา้ถึงที่สุดคิดได้แต่ทำไม่ได้ครับสำหรับผมสถาบันกษัตริย์ผมเขารบูชาครับทนายอน,นันตชยัยชัยเดชเขาโพสต์ว่าแป๊บเดียวแต่ลบแต่มีคนแคปได้เอา ทนายคุณคู่บุญยังโพสต์มาอย่างนี้ทําไมคุณไม่ไปเล่นงานทนายคู่บุญคุณเพราะแต่คุณรับงานของพรรคก้าวไกลมาเพื่อเตะตัดขาผมนอกจากนี้แล้วผมไม่ทราบว่าจริคุณชีวิตไปประกาศตัวอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสรีนิยมพระอกหักจากเมื่อปี2556เคยพยายามท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์ที่เคยพยายามเข้าไปร่วมเวทีกปปสนะ พักก้าวไกลครับด้อมพิธาครับคุณรู้หรือเปล่าคุณชูวิทย์เนี่ยเข้าร่วมไวทีกบพศแต่เผอิญจังหวะไม่ดีคุณอัญชลีภัยรีรักเขาเห็นเขารู้ทันว่าน,นิสัยสันดาลของคุณชูวิทย์จะตีกินชุบมูอเปิบใช่หรือเปล่าเอารูปขึ้นมาดูนะอ๋อยกของยกแขนโชว์ออฟเหมือนเดิม สามธันวาคม2,556ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่กอปสอประกาศใช้ชนะที่สามารถเข้าพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลได้สำเร็จขณะที่ผู้ชุมนุมกำลังกลับออกไปได้เหตุการณ์เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อนายชูวิทย์หัวหน้าพักรักประเทศไทยพร้อมด้วยภรรยายงามตากมนลวิสิตผู้ติดตามอีกคนหนึ่ง เดินไปที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยอุฟ้าทำให้คุณอัญชลีภัยรีรักโคศกบนรถขยายเสียงประกาศให้ในชีวิตออกไปบอกว่าอย่ามาตีกินไม่ได้ร่วมเหนื่อยกับประชาชนแต่ทำให้แต่ในชีวิตกับ,บอกไม่ออกประชาชนก็ขับไล่หวังโหนกระแสหรือไงตอนที่โดนเขาสาดแก๊สนัมาาาแล้วคุณไปอยู่ที่ไหน คุณชูวิทย์ก็ตอบโต้โด้วยถ้อยคำหยาบคายมีเรื่องมีราวจะชกต่อยกันมีมวลชนบางคนเอาน้ำสาดคุณชูวิทย์จนเปียกปอนก่อนที่คุณชูวิทย์จะยอมเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลคุณชูวิทย์คุณจำเรื่องนี้ได้หรือเปล่าคุณจำได้หรือเปล่าแล้วประเด็นมันอยู่ที่ไหนน่าผู้ชมแล้วที่พักก้าวไกลไม่เอาพักชาตินาล้าชาตินาล้าเข้าร่วมหลังจากตอนแรกมีข่าวว่า พรรคชาติพัฒนากล้ามีสอสอ,สอสองคนได้ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลฝั่งด้อมฝั่งคอนดอมของสีส้มนั้นออกมาโวยวายว่าก่อนจะถึงกวนิดเพราะก่อนจะเป็นูหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าในอดีตเคยร่วมกับม็อบกบพศแล้วคุณชูวิทย์ล่ะก็วิ่งเข้าไปแย่งแสงในกบพศคอนดอมสม้ม คุณทำไมสองมาตรฐานอย่างนี้คุณต้องรีบไล่ชีวิตออกไปเลยบอกมีกูต้องไม่มีชีวิตแต่เผอเอิญเผอเอิญชีวิตมีประโยชน์กับคุณเอาชีวิตมาโกหกพกลมหาเรื่องผมหาเรื่องผมทุกเรื่องสมัยที่เป็นสอสอพักประชาธิปัตย์ก็เคยลงมติในสภาให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย พร้อมกับย้อนถามยังจุดยืนพรรคก้าวไกลที่บอกว่าจะไม่ร่วมกับพักที่เคยสนับสนุนการสืบพ่อหน้าเผด็จการจนเกิดแฮชแท็กมีกอนไม่มีกูขณะดเดียวกันพักคก้าวไกลกับเอาชูวิตทั้งทั้งที่ชูวิตมีประวัติค้ามนุษย์ค้ากามหรือบาเบียทำร้ายร่างกายคนรับเงินของพวกเว็บพนันทุนสีเทา และเคยออกมาสมัยกอปรสอร่วมด้วยเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะชูวิทย์คือเบีย้ยที่ก้าวไกลคิดว่าจะมาใช้ประโยชน์ได้ใช้หรือเปล่าในทางกลับกันท่านผู้ชมครับนิสัยชูวิทย์ทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์เป็นไปได้ไหมว่าพรคก,ก้าวไกลจะนั่งคุมหมาดไทยคุณชูวิทย์ก็เลยต้องการใช้การงานให้เข้าตาพรคก,ก้าวไกล แล้วใช้มหาไทยมาช่วยเรื่องคดีที่ดินของตัวเองที่อยู่ที่ปชปชท่านผู้ชมครับุณชุวิตได้ก้าวเกาะกระแสพยายามทำตัวเป็นกลางเชื่อมระหว่างก้าวไกลกับคนที่ตัวเองคิดว่าเป็นเจ้านายตัวเองคุณชุวิตครับคุณทำอะไรนี่มีคนเขาเก็บข้อมูลไว้หมดถึงขั้นที่ว่าวันศุขที่19พฤษภาคม2566 คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์ถึงพรักก้าวไกลว่าตนได้นักพรักก้าวไกลมาพบตัวเองในวันอังคารที่23พฤษภาคม2566โดยบอกว่าการที่พักก้าวไกลไปจับมือกับพักต่างๆมันเป็นข้อตกลงกันในสภาในการตกลงร่วมรัฐบาลแต่คุณชูวิทย์บอกว่านี่คือคำพูดนะคุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์มีหลักฐานหมดคุณรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยตกลงแค่นั้นไม่ได้ ที่คุณไปจับมือไม่พอคุณต้องตกลงกับใครผมคิดว่าคุณทราบคุณชูวิทย์ชโชว์ออฟเลยนะหิวแสงจัดๆบอกได้ส่งสัญญาณถึงนายเปียบุตรแล้วว่ามีข้อความที่มีคนฝากถึงคุณชูวิทย์ถึงก้าวไกลเพื่อดูว่าก้าวไกลสนใจเงื่อนไขนี้หรือไม่เป็นการถอยคนละก้าวนายชูวิทย์บอกว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกมันอยู่ตรงนี้ มันไม่อยู่ที่การจับมือสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นงานที่คุณคิดว่าค,คุณกําลังเดินอยู่ใช่หรือเปล่านะฮะแล้วคุณก็ยังโพสต์ซ้ําคุณชีวิตที่แปลงตัวเป็นคอนดอมสม้มยังโพสต์ข้อความลงใน Facebook โพสต์ว่างไงท่านผู้ชม MOU จะตั้งรัฐบ,บาลแผนซ้อนแผนวันนี้มีการถแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบ,บาลที่โรงแรมคอนแรม เป็นสถานที่โชว์สื่อเพื่อสื่อสารไปยังสังคมให้เห็นภาพของการตกลงจับขั้วรัฐบาลแต่แทนที่จะสำเร็จเป็นรัฐบาลทำงานได้จริงมีนายกชื่อพิธามันต้องมีอำนาจพิเศษนี่คุณพูดเองนะที่ยอมให้พักก้าวไกลทำงานได้แม้ว่าประชาชนจะเลือกอย่างล้นหลามประเด็นครับคุณชูวิทย์ครับท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์แปลงตัวเป็นคอนดอมสม้ม ก็คุณพิธาตามพักก้าวไกลไปทุกที่ผมเห็นแล้วผมขำขันด้วยความทุเรศที่ผมสงสัยอยากจะถามคุณชูวิทย์คืออำนาจพิเศษที่คุณชูวิทย์ย้ำแล้วย้ำอีกว่าถ้าเป็นรัฐบาลไม่ใช่แค่คุยกันในะพักร่วมแต่ต้องคุยกับคนที่คุณชูวิทย์สามารถนัดไทยได้คุณพิธาพักก้าวไกลเจ้าไหมาผมตอบให้ก็ได้ ว่าคุณชูวิทย์หมายถึงอำนาจพิเศษนั้นคือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์รองราชเลขาสำนักราชวังอ <eterm> ด <oon> ีตผู้บัญชาการฐานบกแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมคุณชูวิทย์รู้หรือเปล่าเมื่อวันที่23ที่คุณนทัฐพิยบุตรติดต่อมาเนี่ยผมได้มีโอกาสพบพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ที่สถานที่แห่งหนึ่งโดยบังเอิญ ซึ่งคุณอภิรัตน์ก็เคารพผมรุ่นพี่ผมก็ถามเรื่องทีคง่คุณชูวิทย์พูดคุณอภิรัตน์พูดยังไงคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์จำใส่กระโหลกคลพี่ผมไม่ยุ่งกับแม่งเลยผมเลิกคบมันมานานแล้วคนอะไรกันก็ตามผมให้ความเป็นเพื่อนมาสมัยก่อนผมช่วยเหลือมาตลอดแต่เวลาผมพูดกับมันแล้วมันพูดก่าผมมันแอบถ่ายวีดีโอและอัดเทปผมเอาไว้ไอ้คนแบบนี้คบได้หรือเปล่า พี่ฟันธงไปเลยผมไม่คบกับมเด็ดขาดผมไม่เกี่ยวอะไรก็ตามที่มันพูดไม่จะยุ่งด้วยเรื่องนี้คุณชูวิทย์ครับนี่คำพูดของคุณอภิรัตน์คงสมพงศ์ผมไม่ได้มโนโน,นะคุณชูวิทย์ผมไม่ได้มาโนโนะคุณเลิกสักทีได้ไหมนะฮะการที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดย้ำแล้วย้ำอีกต้องมีอำนาจพิเศษรังจะผลเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และระบบการปกครอง แล้วยังไม่เข้าทางต่างชาติโดยเฉพาะที่อเมริกาพยายามกล่าวหาว่าสามกษัตรินั้นทรงแทรกแซงการเมืองไทยแทรกแซงการเลือกตั้งซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าระบุอยู่ในมติของวุฒิสภาและสภาผูธธ้แทนราษฎรอเมริกาสองฉบับอันแรกมติวุฒธธิสภาที่114ลงวันที่16มีนาคม2 5 6อันที่สองคือมติของสภาผูธธ้แทนราษฎรที่369 ลงวันที่5พฤษภาคม2566ผมไม่เข้าใจจริงๆคุณชูวิทย์คุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณต้องการอะไรกันแน่คุณชูวิทย์ครับคุณเที่ยวไปพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อสาธารณะว่าคนโน้นคนนี้ว่าผมเนี่ยโกงพูดถือหุ้นจึงติดคุกคุณชูวิทย์ครับทนายสุวัสด์อภัยพักทนายความของผม บอกเลยว่าเมื่อพิจารณาจากคำพูดแล้วฟ้องได้แน่นอนเพราะคำพิพากษาไม่มีคำไหนที่ระบุว่าผมโกงพูดถือหุ้นและไม่มีผู้ถือหุ้นคนไหนฟ้องผมคุณสุวัส์ท่านบอกว่าฟ้องได้แน่คุณชูวิทย์แต่คุณรู้ป่ะผมบอกคุณสุวัส์ว่าคนคนนี้มันเป็นคนที่ไม่มีราคาคุณสุวัส์จะไปฟ้องมันให้มันมีราคาได้ยังไง ไอ้คนคนนี้ไม่มีราคาจริงๆมันเดินมาที่ไหนเนี่ยถ้าคนมีสติปัญญามีศีลห้าประจำตัวต้องเดินหนีมันเลยเดินคนละฝากถนนกันเลยคนคนนี้เป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดที่สำคัญยังไม่ดูตัวคุณชุวิตคุณเนี่ยนะ จิตใจคุณเนี่ยยังไม่มั่นคงเท่ากับคุณจารุณีสุขสวัสดิ์คุณสินใจเปล่งพาณิชย์และคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ออกมาแต่ผมรู้ว่ารักพระเจ้าอยู่มากคือคุณตักบงกฎคงมาลลยและยังมีอีกหลายคนท่านผู้ชมครับผมจะให้กำลังใจคุณจารุณีคุณสินใจและคุณตักและหลายหลายคนเขาเป็นดาราเขาไม่กลัว เขายืนหยัดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวเขาเคารพว่าสถาบันกษัตริย์นั้นมีคุณดูปการกับประเทศชาติบ้านเมืองเขาไม่เหมือนจะกับอินังตอแหลต่างๆที่กระโดดโลดเต้นเกาะติดกระแสคอนดอมส้ม <c oughs> ที่ออกมาแล้วกล่าวหาสถาบันกษัตริย์เธอทูลนดียบายของพรรคก้าวไกล เพียงเพื่อต้องการให้รักษาธุรกิจของตัวเองให้รักษาแฟนคลับของตัวเองคุณจารุณีคุณสินใจคุณตัก๊กผมเคารพในจิตใจคุณมากนี่แหละอีกไม่กี่ปีเราก็ตายแล้วเรื่องมันสมมติหมดแต่ระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราได้ยืนหยัดบนธร,รธรทรมคือความจริงเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้ เราจะต้องออกมาปกป้องความจริงและไม่ถอยไม่ต้องไปกลัวใครทั้งสิ้นให้แม่มากันได้หมดถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเหลือพวกเราไม่กี่คนเรายืนหยัดในธรรมนี้เพราะความจริงมีหนึ่งเดียวท่านผู้ชมครับเมื่อสองสุกที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดทิ้งรายการมาเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและทำนายเปียงอนาคตว่า การขึ้นมาครองอำนาจของพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่นั้นไม่ได้เริ่มต้นจากการตั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2560หรือเมื่อ6ปีที่แล้วแต่ว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวของนักศึกษาการวางรากฐานทางความคิดการสร้างเครือข่ายนักวิชาการมวลชนการทำสื่อการเขียนตำราการเขียนประวัติศาสตร์ ที่จะเอื้อให้กับกระบวนการนักเคลื่อนไหวกระบวนการต่อสู้และในสุดนำมาสู่การก่อตั้งภาคการเมืองทั้งหมดนี้เริ่มมา20ปีที่แล้วท่านผู้ชมครับรายการวันนี้ท่านผู้ชมต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานและก็แชร์ไปให้มากสุดเชื่อมากได้จะได้รู้ว่าพรรคก้าไกลวันนี้เนี่ยที่มาอย่างนี้ที่มาที่ไปจริงๆแล้วมาอย่างไงไปอย่างไง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเปิดตัวพรรนาคตใหม่โดยคุณธนาธรจึงร่วงเรืองกิจสื่อทั้งหลายที่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาและความตื้นลึกหนาบางคุณธนาธรกับพรรคพวกมักใช้ความสนใจกับคนที่ปรากฏอยู่หน้าสื่อจะมีแค่ธนาธรปิยบุตรแสงกนกกุลช่อพันิกาวนิชหรือในยุคสมัยล่าสุด ก็ให้ความสนใจกับว่าที่นายกคนหนุ่มคือคุณพิธาลิมเจริญรัฐพักเก้าไกลด้วยความเคารพครับ,รบผมเสียดายสื่อมวลชนในประเทศไทยที่ไม่เข้าใจอะไรเรื่องตอนนอน,นทุกอย่างท่านผู้ชมครับมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งสิน้นแต่มีสื่อกระแสหลักน้อยกว่าน้อยที่สนใจที่มาที่ไปหลักคิดฐานคิดความเป็นมาอย่างลึกๆของพักคก้าไกล ที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากพรรคนาคตใหม่ที่ขาดไม่ได้คือป้อมปราการศูนย์รวมฐานทางปรัชญาและความคิดของพรรคคือหนังสือนติตยสารที่ชื่อฟ้าเดียวกันท่านผู้ชมครับผมเป็นสื่อมวลชนกระแสละหลักคนแรกที่หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับขบวนการล้มสถาบันที่เดิมทีเมื่อประมาณ15ถึง20ปีที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นจุดประกายจากคนไม่กี่คน ทำนิตยสารรายสะดวกสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างหนังสือเล่มบ้างที่ชื่อฟ้าเดียวกันโดยตอนนั้นมีหุ้นส่วนอยู่สามคนหุ้นส่วนนั้นประกอบด้วยคนแรกคือปุ๊หรืออิ๋วธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งผมขอบคุณคุณปุ้นหน่อยที่เจอหน้าคนรู้จักผมก็ฝากความพิถึงให้ผมด้วยความเคารพนับถืออย่างจริงใจแต่คุณอิ๋วครับคนเราอุดมการต่างกัน แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะครับผมเอารูปภาพให้ดูนะฮะ29มิถุนายน2565นายธนาพลอิ๋วสกุลบรรณการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันถูกตำรวจจับกลุ่มข้อหาเปิดเผยข้อมูลลับของประเทศมีนายรังสีมาโรมใช้ตำแหน่งสสในการประกันตัวคนที่สองคือเอก ธนาทรจึงร่วงองกิจอดีตหัวหน้าพาคอนาคตใหม่และปัจจุบันคือประธานคณะก้าวหน้าคนที่3ชื่อต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนปัจจุบันเธอเป็นเลขาธิการพักก้าวไกลซึ่งเดิมทีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนะักแต่ปัจจุบันเธอได้ก้าวข้ามขั้นมาถึงเป็นได้ฉายาว่าคงเป็นแห่งพรักก้าวไกล มือประสานสิบที่ในงานจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตามโพลต่างๆหากพรรคก้าวไกลสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆชายหนุ่มวัย44ปีนี้เองก็มีโอกาสขึ้นสู่ตำแหน่งระดับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐทีว่าการกระทรวงด้านความมั่นคงสักกระทรวงซึ่งเท่าที่จ้องอยู่ก็น่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยเรามารู้จักคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนคงเบ้ง่งพรรคก้าไกลกัน ใช้วัตตุลาธนเดิมทีชื่อชัยธวัตแซโคชื่อเล่นชื่อต๋อมเกิดวันที่15ตุลาคม2 5 2 1ปัจจุบันอายุ4 4ปีปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพักคก้าไกลสสบัญชีจจรายชื่อนดับสองมีชื่อเล่นว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มอบหมายจากนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าไกลและแการนำพักทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังให้เป็นตัวแทนของพักในการประสานงาน เจรจาหาเสียงคุยกับสอสและสอวอคุณต๋อมหรือชัยธวัฒนั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาไหลที่สงขามัธยมตอนปลายที่เตรียมอุดมศึกษาพยาไทยหรือเตรียมใหญ่นั่นเองปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมงานการที่เธอทำนั้นมีหนึ่งเลขาธิการสาพันธ์นิสิตนักษาแห่งประเทศไทยสอนอน,อน,อนท ฝ่ายวิชาการสาบ,บาลพัฒนาการเมืองนะฮะกรรมการคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยปัญญาชนสาธารณแห่งเอเชียผู้ประสานงานจุศูนย์ข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมที่ปรึกษาของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมน,นุษยชนในการต้นฉบับสำนักมาฟ้าเดียวกันรองาราิการพัคอนาคตใหม่เลขใธิการพักเก้าไกลท่านผู้ชมครับ จากสนอนนทถ,ถึงฟ้าเดียวกันถึงอนาคตใหม่ก่อนมาเป็นก้าวไกล2538าสาพานันบแนิสิตนักศึกษาห่งประเทศไทยหรือสนอนนทคุณปุฒน,นาพลอิ๋วสกุลมีตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสนอนนนทยุคที่มีเลขาธิการสนอนนทสอนนทที่ชื่อสุริยสัยกตศิลาปุธน,นาพลจบมัธยมจากท,ทวีธาพิเศษ เข้าต่อเรียนต่อสังคณะสังคมวิทยาที่ธรรมศาสตร์จบทําโครงการครบรอบ20ปี6ตุลาได้ร่วมงานกับธงชัยวินิจกุลวินิจกุลชูศักดิ์พัชรกุลวนิจนพพรประชาคุณรวมทั้งประชาสุวีราโนนส่วนสมศักดิ์เจียมธีรศุกุลนั้นคุณอิ๋วนั้นได้รู้จักมาตั้งเรียนหนังสือแล้วท่านผู้ชมครับ คนที่ชักชวนคุณปูธนาพลมาทำหนังสือววรสาหให้กับสถาบันพัฒนาการเมืองชื่อดรมานะตรีระยาพิวัตรรองเลขาธิการสอนอนทก่อตั้งนะฮะสถาบันพัฒนาการเมืองก่อตั้งโดยภูสนะปรียามโนธใช้วัดสุรวิชัยและคำนูนสิทธิสมานซึ่งสำนักงานอยู่ที่ตึกช้างพอมาปี2 5 4 3คุณต๋อมชัยทวัฒ จบมต้นจากโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยและมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสนนทนะฮะคือนายแพทย์สุพัฒนหาสุวรรณกิจช่วงเรียนมปลายที่โรงเรียนเตรียมบุรุษศากตาต๋อมชัยธวัฒน์ได้รู้จักกับเอกธนาธรจึงลุกน้องกิจธนาธรเป็นรุ่นน้องของชัยธวัฒน์หนึ่งปีเรียนโปรแกรมเดียวกันคือแผนกเตรียมวิศวะรู้จักกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้อง เมื่อชัยธวัฒน์ไปเรียนต่อที่จุฬาคณะวิทร,รมศาสตร์ก็ยังพบกับธนาธรในแวดวงกิจกรรมเคลื่อนไหวก็มาทํางานในกิจกรรมในสาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอ,นอ,นอนทอตอใชัยธวัฒน์เมื่อจบวิศวะจากจุฬาแล้วไม่เคยทํางานเป็นวิศวกรเลยแต่ไปทํางานด้านวิชาการกับสถาบันพัฒนาการเมืองที่ถึกช้าง กับปุธนาพลโดยรับหน้าที่เป็นบันการเพราะฉะนั้นแล้วต๋อมชัยทวัฒแม้จบวิศวะแต่โดยงานในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาคือนักคิดนักเคลื่อนไหวและคนนทำหนังสือโดยแท้ธนาทรจึงรุ่งเรืงกิจนักศึกษาวิศวะธรรมศาสตร์อุปนายกองค์การนักศึกษามาลัยธรรมศาสตร์ปี2542ต่อมาก็ได้เป็นรองเลขาธิการสนรทปี2 5 4 3ที่มีติ่ง สรายุธใจหลักเป็นเลขาธิกาสรสาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยปี2543ซึ่งต่อมาคุณติ่งนี้ก็ได้เป็นผู้อำนวยการภาคอนาคตใหม่ซึ่งมีพื้นฐานกานรศึกษามาจากสายวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกันกับธนาธรและชัยธวัฒน์แต่ติ่งเรียนที่หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพราะฉะนั้นทั้ง3คนคือต๋อมเอกติ่งก็เลยได้ชื่อว่ามีฉายาว่าเป็นกวดวิศวะสอนอน,อนอทอ จากสามสาบันคือจุฬาธรรมศาสตร์และ,กะเกษตรผมเอารูปให้ดูนะสมัยหนุ่มๆ2545ท่านผู้ชม,ม,มครับ21ปีที่แล้ว21ปีที่แล้วปุธนาพลชักชวนตอมชัยทวัฒมาช่วยกันทำหนังสือตอมชัยทวัฒซึ่งเป็นเพื่อนกับธนาธรจึงเรื่องรวงกิจเลยไปชวนมาร่วมทุนตั้งสำนักพิมฟ้าเดียวกัน เพื่อผลิตวารสารฟ้าเดียวกันและหนุนหนนุเสริมกระบวนการทางสังคมใช้ห้องชุดในคอนโดมิเนียมดุมพินีพาควิวของธนาธรเป็นสำนักงานภายหลังการทำรัฐประมนรปี2557กลุ่มอดีสนนทเริ่มพูดคุยกันว่ามีความจำเป็นที่ต้องตั้งองค์กรการเมืองของประชาชนที่จะใช้ต่อสู้ทางการเมืองจึงพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะ แต่ยังไม่ถึงขั้นตกผลึกถึงขั้นตั้งพรรคการเมืองจนกระทั่งในช่วงที่มีการรณรงค์คัดค้านรัฐธรรมนูญพุทธศ,ศัศศกราชพุทธศักราชสอของกสชก็ได้เข้าร่วมช่วยเหลือกันผลิตสื่อรณรงค์คัดค้านแต่สุดท้ายแล้วรัฐธรรมนูญก็ผ่านประชามติติพอมาช่วงปลายปี2560จึงเริ่มตกผลึกว่าถึงขั้น่าต้องมีพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนแล้วก็เลยเริ่มชักชวนคนที่มีความคิดใกล้เคียงกัน มาก่อตั้งพักอนาคตใหม่เริ่มจากธนาธรรับเป็นหัวหน้าพักชัยธวัฒน์เป็นรองในขาธิการส่วนติ่งนั้นสราวยุทธใจหลักรับดูแลหลังบ้านเป็นผู้อำนวยการพักหลังการเลือกตั้งพุทธศักราช2 5 6 2ที่พักอนาคตใหม่ได้สสเข้ามาถึง81ที่นั่งมติการตัดสินใจในพักจึงมีกระแสวิจารณ์จากพักสมาชิกพักว่าขึ้นอยู่กับระดับ แกนนาภายในพรรคกนตใหม่ซึ่งนอกจากนายปิยบุตรแสงนอนก,กุลนางสาวพนิกาวานิ์ก็คือกวนวิศวะสออนอ,นอ,นอทอเดิมต๋อมชัยธวัฒน์เอกธนาทรและติ่งสุรายุทธ์นั่นเองท่านผู้ชมคงทราบได้ดีว่านอกจากจะเป็นสื่อมวลชนแล้วโดยเนื้อในแล้วผมเป็นนักประวัติศาสตร์แต่ถ้าไม่รู้ท่านผู้ชมเคยได้ยินประโยคอมตะประโยคนึงหรือไม่นะฮะ ไม่รู้ใครเป็นคนพูดคนแรกแต่พูดกันมานานมากแล้วภาษาอังกฤษถ้าเลย History is written by the victors แปลเป็นไทยว่าผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์หลักการนี้แม้นักประวัติศาสตร์บางส่วนจะไม่เห็นด้วยแต่ผมว่ามีส่วนเป็นความจริงไม่น้อยการยึดกลุ่มเอาประวัติศาสตร์เหล่านักวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยบม่มเพาะความคิดคนรุ่นใหม่มาตลอดเวลา20ปี ประกอบกับวิธีวิกฤตการทางการเมืองการแย่งชิงอํานาจความเสื่อมถอยทางการเมืองความฟอนเฟะของกลุ่มศักดินาความคลอนแคลงของกลุ่มอํานาจเก่าทําให้ฟ้าเดียวกันนั้นสามารถพลิกผันจากการเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์กระแสร,รองได้กลายเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ในกระแสหลักได้อย่างรวดเร็วปุธนาพลอิวสกุลประธานบริหารสานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งคนทั่วไปไม่เคยรู้จัก แต่หลังการเปินวัดพี2 5พผมกับปุ๊เคยถูกจับเข้าไปอบรมที่ค่ายทหารค่ายเดียวกันที่จังหวัดราชบุรีและมีความคุ้นเคยกับคนผู้จัดการที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของผมหลายคนเคยให้สัมภาษณ์หนังสือเวบแมกซีนไว้ถึงที่มาที่ไปของที่เจรจาและสำนักพิมพ์ฟาเดียวกันว่ามันเริ่มจากกลุ่มพวกเราที่เป็นนักกิจกรรม เป็นคนชอบอ่านหนังสือและสนใจความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกส่วนหนึ่งอ่านเพราะรู้สึกว่าประเทศไทยยังไม่ค่อยมีหนังสือที่เราอยากอ่านสักเท่าไหร่ถ้าพูดในเชิงการตลาดหน่อยคือมันยังคงมีตลาดตลาดหนึ่งซึ่งไม่มีคนทำและเราน่าจะทำตลาดตรงนี้ได้ตอนนั้นเราทำด้วยกัน3คนคือผมซึ่งเรียนจบแล้วเป็นผู้ช่วยวิจัยที่ธรรมศา,ศาสตร์กับรุ่นน้องอีกสองคนคือคุณเอกธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ ปัจจุบันเป็นประธานคณะก้าวหน้าตอนนั้นเขาน่าจะเพิ่งเรียนจบแล้วคุณต๋อมชัยธวัฒต,ตุลาธนปัจจุบันเป็นเลขาธิการพักก้าวไกลเดิมทีผมทำวรรสารการเมืองใหม่แล้วมีหนังสือเล่มบ้างซึ่งเป็นการสั่งสมทักษะอย่างหนึ่งพอทำได้สักหนึ่งสองปีผมก็ชวนชัยทวัฒมาทำด้วยกันชัยทวัฒน์เขาเป็นเพื่อนกับธนาธรอ,อีกที่นึง พอทำได้สักพักเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราสามคนช่วยกันมาทําสำนักพิมพ์ดีกว่าคุยกันในปี2544ตอนนั้นยังไม่มีใครทรรําธุรกิจเลยนะธนาธรเพิ่งเรียนจบมาส่วนผมก็มีประสบการณ์ใช้เงินคนอื่นมาท,ทําหนังสือมาแล้วยังไม่เคยลงทุนเองเราก็มาเริ่มลงทุนกันผมจําได้ว่าเราทําแผนธรรุรกิจไว้เรียบร้อยพอดีกับจังหวะชีวิตที่คุณพ่อของธนาธรในพัฒนาจึงร่วงเรองกิจ สามีของคุณสมพรเสียคุณธนาทอเลยเปลี่ยนเส้นทางไปเป็นนักธุรกิจเราก็เหลือกันอยู่แค่สองคนแต่ก็ต้องทำต่อเพราะคุยกันแล้วหลังจากออกจากงานผู้ช่วยวิจัยผมก็มาเริ่มงานใหม่วันที่หนึ่งตุลาคมถ้าพูดตามตรงแล้วเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันสคนควักเงินลงทุนกันเองผมพอมีตังอยู่นะจำได้ว่าลงขันกันคนละสองแสนบาทสมัยนั้น คอมพิวเตอร์ Macintosh เครื่องเดียวก็ปลาไป70,000บาทนะสองแสนแสนบาทแม่งหายไปในพริบตาแผนธุรกิจที่ว่านั้นออกแบบไว้คือวางไวสามขาขาหนึ่งคือทำสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือทั้งวารสารและหนังสือเล่มสองเรารู้อยู่แล้วถ้าทำแค่หนังสือมันเจ๊งแน่เราต้องทำธุรกิจอื่นไปด้วยเอาทักษะที่พอมีไปรับจ็อบตั้งแต่จัดหน้าหนังสือจัดนิทรศการทำร้อยแ ที่ได้ตังสามใช้ทักษะที่มีมาทำงานเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อตั้งนายธนาธรคือนายทุนหลักของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนื่องจากครอบครัวมีฐานะร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีมีทำงานมือซ้ายมือขวาคือธนพลและชัยธวัฒน์คือปุ๊กกับต๋อม ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งมีอุดมการสอดคล้องกันโดยตอนแรกของการทำธนาร์ใช้ห้องในคอนโดมิเนียมที่ลุมพินีพาควิวตั้งอยู่ในย่านพระรามสี่ใจกลางเมืองของนภายธานทรทำเป็นสำนักพิมพ์แต่ช่วงแรกการทำงานค่อนข้างล้มลุกคลุกคลานและประสบกับภาวะขาดทุนอยู่หลายปีทำให้จากเดิมที่ต้องการพิมพ์นติตยสารรายสาเดือนถูกยืดออกเป็น6เดือนบ้าง หรือบางครั้งปีละสองเล่มบ้างที่มาที่ไปของชื่อนิตรยสารและสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนั้นคุณปุธนาพลเคยเล่าให้ฟังว่ามีที่มาจากหนังสือของสุรักษ์ิวรักษ์หรือสศิวรักษ์ที่ชื่อเจ้าข้าฟ้าเดียวกันซึ่งมีที่มาตอนหนึ่งของโครงสีประดที่ว่าหาหายกระต่ายเต้นชมแข สูงส่งสุดตาแลสู่ฟ้าฤดีฤดูแดสัตว์สู่กันนาอย่าว่าเราเจ้าข้าอยู่พื้นเดียวกันซึ่งปุธนพลบอกว่ามันคลิกตรงที่ว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าใครหรือ under the same sky นั่นเองคือภายใต้ฟ้าเดียวกันด้วยที่มาที่ไปเช่นนี้ทำให้เนื้อหาในแ,แนวทางของหนังสือฟ้าเดียวกันนั้นเน้นหนักไปที่การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกริ และเป็นรากฐานของปรัชญาในการแก้กฎหมายอาญามาตรา112ของภาคก้าวไกลซึ่งปัจจุบันระบุชัดว่าต้องการลดให้การดูหมิ่นพระหมหากษัตริย์ไม่อยู่ในหมวดของความมั่นคงและไม่มีความผิดต่อรัฐโดยต้องยกเลิกหรืออย่างน้อยแก้ไขให้โทษจากการกระทำผิดมาตรา112ไม่ได้แตกต่างกว่การหมิ่นประมาทระหว่างบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตามผมเคยพูดไปแล้วว่าเมื่อแจกแจงและพิจารณาเราจะพบว่าร่างกฎหมายมาตรา1นึของก้าไกลนั้นมีความลักลั่นในตัวเองอย่างสูงในหลายมิติทั้งมิติความมั่นคงหรือเชิงกฎหมายเมื่อนำมาตรา1นึซึ่งเป็นกฎหมายในหมวดความมั่นคงเพื่อปกป้องประมุขของรัฐไปเทียบกับมาตราอื่นๆคือกฎหมายอาญามาตรา 130, 13 1 3 0 1 3 1 1 3 4 1 3 3และ135ที่เป็นกฎหมายในหมวดความมั่นคงเพื่อปกป้องประมุขผู้แทนหรือแม้แต่ตราสัญลักษณ์อื่นนะฮะหรืออีกในยน่งนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะยกเลิกมาตรา1 1 2ซึ่งปกป้องประมุขของเราแต่เรายังคงดำรงถึงมาตรา131 133 134 135ที่ปกป้องประมุขรัฐอื่นและ สัญ,ญลักษณ์ของรัฐอื่นอย่างเช่นธงชาตินี้เอาไว้เหมือนเดิมเท่ากับว่าเราปกป้องประมุขของคนอื่นแต่ว่าเราเหยียบย่ำและทําลายประมุขของตัวเองตรงนี้ครับท่านผู้ชมที่ผมรับไม่ได้สอดคล้องกับการบ่มเพาะกระบวนการวางรากฐานเขียนประวัติศาสตร์บ่มเพาะคนรุ่นใหม่ของฟ้าเดียวกันยังมีอีกหลายประเด็นที่ปุธนพลพูดเอาไว้ชัดก็คือ การขยับขยื่นขยายขอบเขตให้เกิดการวิภา์วิจารณา,าบันได้อย่างมีอิสระเสรีมากขึ้นคุณธนาพลให้สัมภา,าษณ์เมื่อปลายปี2565ที่แล้วเขาพูดอย่างนี้ครับพูดกันจริงๆเลยนะคือประเทศนี้มีคนอยากล้มเจ้าแน่ๆคุณบอกไม่มีได้ยังไงวะคุณบอกไม่มีเพราะกฎหมายมันห้ามล้มเจ้ามันก็เลยไม่มี แต่ถามว่าคุณมีกฎหมายห้ามล้มเจ้าและประเทศนี้จะไม่มีคนอยากล้มเจ้าเหรอเหมือนเวลาคุณบอกว่าประเทศนี้คุ้มครองเด็กห้ามละเมิดทางเพศเด็กเมื่อคุณออกกฎหมายคุ้มครองเด็กแล้วเท่ากับว่าประเทศนี้จะไม่มีคนแบบนี้เหรอไม่ใช่มันมีแน่แและจะมีมากขึ้นโดยด้วยซ้ำผมเอาภาพโปสเตอร์หน้าปกของฟ้าเดียวกันฉบับสารานกษัตริย์กับสังคมไทย ฉบับตุลาคม2ฉบับตุลาคมธันวาคม248 5 48. ปัจจุบันเป็นหนังสือห้ามจำหน่ายอีกเล่มหนึ่งคือฟ้าเดียวกันฉบับโลกราชาธิปไตยปีที่10ฉบับที่1มกราคมถึงมิถุนายน2555อีกฉบับหนึ่งคือฟ้าเดียวกันผังสร้างเจ้าปีที่10ฉบับที่2เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2556 อีกอันหนึ่งคือฟ้าเดียวกันฉบับตุลาการในภาะประมาพิไธยปี220ฉบับที่สองกรกฎาคมถึงธันวาคม2565ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายนอกจากนี้แนวะคุณปูธนาพลยังบอกว่าไอเดียที่เราทำฟ้าเดียวกันคือเรารู้ว่าประเทศนี้มันมีเส้นน่ๆหน้าที่ของเราขยับเส้นไปเรื่อยๆหรือเปลี่ยนเส้นนั้นแต่เราก็รู้ว่าเราเป็นสื่อบนดินนะทุกอย่างต้องมีเซ็นเซอร์ทั้งนั้น ในเมื่อเรามีภารกิจขยับเส้นมันก็ต้อมีขวากหนามเจ็บตัวบ้างแปดเปื้อนบ้างเอาง่ายๆถ้าถามผมไม่รู้เรียกว่าปลอบใจตดวเงหรือรเปล่านะคือคนอื่นเขาหนักกว่าเราเยอะคุณธนาพลพูดเสริมนะฮะอ,อ,อย่างไรก็ตามการเร่งขยับเส้นของฟ้าเดียวกันนั้นบางครั้งก็นำสู่สภาวะล้ำเส้นหรือล้ำหน้าทางกฎหมายวิชาการ จนนำไปสู่การฟ้องร้องทำลายความน่าเชื่อถือทางวิชาการทั้งยายกลายเป็นคดีความจนทุกวันนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นเนื้อหาของหนังสือเรื่องคุณศึกศักดินาพยากร4การเมืองไทยภายใต้ใตระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2,491- ถึง2,500ซึ่งดัดแปลงมาจากวิทยาลัยผลปริญญาเอกลวงโลกของนัฐบลใจจริงที่แต่ง จงใจแต่งเรื่องบิดเบือนประวัติศาสตร์ใส่ร้ายสถาบันต่อมากลายเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ขายดีตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านคงรับทราบไปแล้วนะเพราะผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างละเอียดไปแล้วในรายการเมื่อมาณ2ปีก่อนผมจะหนังสือให้ดูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมนะฮะผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่77 ออกอากาศวันศุกร์ที่19มีนาคม2564วันที่28ธันวาคม2564หนังสืิมีบางกอกโพสต์ชี้แจงว่าปี2493ไม่เคยลงข่าวผู้สนับสนุนราชการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีซึ่งเหมือนกับการแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินของสามกษัตริย์ตามที่นายนัทพลใจจริงอ้างในวิทยาลัยพลหนังสือ ที่ตีพิมพ์โดยสานพิมพ์ฟ้าเดียวกันก็คือพูดง่ายว่ามโนขึ้นมาโกหกขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายสาบังกษัตริย์สองันหปีอีก2ปีที่ผ่านมาหม่อมประชวงปริยนันทาธนารังสิตเป็นโจท์ฟ้องคุณนัทพลใจจริงผู้เขียนหนังสือขุนศึกศักดินาพยานสีและผู้เกี่ยวข้องอีกหคนโดยกล่าวหาว่ามีข้อความในหนังสือดังกล่าวบิดเบือน ทำลายชื่อเสียงของต้นราชกุลรังสิตคือสมเด็จพระบรมเจ้าพระชวงเธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรอดีตผู้สมเร็จราชการแผ่นดินในพระองค์ในรัชกาลที่9เรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทในฐานะผิดละเมิดขายข่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะฮะทางหมวดพระวงปริยนันทารังสิตซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้ มีคำร้องขอให้สารถอนคำร้องคุ้มครองชั่วข่าวสั่งระงับการเผยแพร่เผยแพร่วิทยานิพนธ์การเมืองไทยสมัยจอมพลปพิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2,491- ถึง2,500และหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อและขุนศึกศักดินาและพยานีเนื่องจากฝายโจ์เห็นว่ามีการพิมพ์หนังสือเพิ่มและเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จึงไม่มีประโยชน์ที่จะให้ศาลสั่งคุ้มครองโชวคขาวได้ในส่วนของวิทยาลทางมหาวิทยาลัยได้ระง,งับการเผยแพร่ไปก่อนแล้วคดีนี้มีคนถูกฟอ้องมาหาคนคือจำเลยที่หนึ่งคือนายน,นัทพลใจจริงในฐานะผู้เขียนที่บิดเบือนความจริงสองนายกุลดาเกรบุญชูมิตรเธอเป็นอดีตอาจารย์คณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะฐศ,าศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามในต๋อมชัยทวัตตุลานน์ในฐานะตุลาธนในฐานะบรรณาการเล่มสี่นางสาวอัญชลีมณีโรธฐานะหุ้นส่วนสำนักมุ์มฟ้าเดียวกันห้างคุณจำกัดสำนักสุ์ฟ้าเดียวกันและจำเลยที่ห้านายธนาพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกันท่านผู้ชมครับเรามาพูการเรื่องของข้อความว่าการขยับเส้นหรือเปลี่ยนเส้นวิภาควิจารณ์สาบันให้กว้างขึ้นเรื่อยเรื่อของฟ้าเดียวกัน ภายใต้ปมเพาะของการบ่มเพาะของปุธนาพลตอมชัยธวัฒนที่มีเบื้องหลังคนอยู่ข้างหลังคือเอกธนาธรเมื่อผนวกเข้าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก้าวขม้าสูส่การเปิดเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกันในช่วง10ปีกว่าก่อนกระแสล่าสุดคือการเปลี่ยนผ่านของโลกเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube t w i t t e r t i k t o k ได้ผลักดันในฟ้าเดียวกันกลายเป็นสื่อกระแสหลักในหมู่คนรุ่นใหม่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมนสตรีมหรือกระแสหลักไม่ใช่ประวัติศาสตร์กระแสหลองแล้วทั้งทั้งที่ข้อมูลที่เผยแพร่นั้นมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหลายต่อหลายประเด็นนี่เองจึงเป็นฐานหนุนสําคัญในการขับเคลื่อนม็อบสนิ้วคณะราษฎรแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมม็มอบทะลุแกส๊สม็อบทะลุฟ้าม็อบทะลุวัง ที่คนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยที่สำคัญของการถ่ายทอดความรู้สึกสื่อสารกระจายข้อมูลไปจนถึงการ <c oughs> นัดแนะของกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ซึ่งเวลาต่อมากลายเป็นด้อมสม้มก็คือโซเชียลมีเดียที่ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงนั่นเองและเป็นตัวชี้ขาดในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566 ซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะหาเวลาอีกสักอาทิตหนึ่งเปิดเผยการกระทำโซเชียลมีเดียแบบสร้างโลกเสมือนจริงโดยมีทีมงานและมีองค์กรของกลุ่มของพรรคก้าวไกลนั่งปั่นกระแสอยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนั้นมีคนทำงานอยู่ตึกตึกหนึ่งมีคนประมาณร้อยคนปั่นกระแสที่ออกไป ทําให้โลกเสมือนจริงเป็นเหมือนจริงทําให้คนที่เข้ามาแล้วเชื่อในเรื่องนั้นซึ่งถ้าเวลาผ่านไปแล้วสักพักหนึ่งความจริงก็จะปรากฏเขาก็จะรับรู้ต่อแต่คําถามคือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่การปั่นกระแสก็บรรลุมาแล้วอ่าก็เหมือนอย่างคุณชูวิ์จะปั่นกระแสหาเรื่องผมอย่างเงี้ยฉันใดฉันนั้นอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับ การขยับเส้นและแรงระเบิดของการแสดงความเห็นอย่างไร้ขอบเขตนั้นนำไปสู่ผลกระทบต่อคนภาคก้าวไกลในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นว่าที่สสในช่วงนี้แม้จะยังไม่มีผลกระทบทางการเมืองแต่ในอนาคตอาจจะเป็นบูมแรงส่งผลสะท้อนอย่างรุนแรงทางสังคมทางกฎหมายรวมทั้งการเมืองก็ได้ไม่นับถึงกรณีถือหุ้นสื่อไอทีของนายพิธาลิมเจริญรัฐ ในเวลานี้ผมขอยกตัวอย่าง3คนก็นแล้วกันหนึ่งนายพิยรัตต์จงเทพชื่อโตโต้หัวหน้ากาศวีโวว่าที่สสเพียดพระขนงบางนากรุงเทพคดีความที่ยังค้างอยู่คือ7สิงหาคม2 5 5 9โตโต้เป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ชีกปัดลงคะแนนเสียงประชามติร่างรัฐมนูล ที่หน่วยเลือกตั้งสำนักง,งานเขตบางนาถูกตั้ง4ข้อหาทำลายบัตรออกเสียงประชามติก่อความวุ่นวายในหน่วยทำคะแนนทำลายเอกสารราชการทำให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายในปิยรัตใช้หลักทรัพย์20,000บาทประกันตัวศาลจำตัดพิพากษาในศาลพระโหนพิพากษาในวันที่26กันยายน26 6 6ปีที่แล้ว ข้อหาทำลายบัตรหาเสียงออกเสียงและข้อหาทำให้ทรัพย์สินสาธารณะจำคุก4เดือนปรับ4 0 0พบาทรับสรารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งหรือจำคุก2เดือนปรับ2,000บาทโทษจำคุกให้รอลง,งยาหน 1, ึ่งปีต่อมาสารุทณ์พิพากษาลงโทษทั้ง3ตามพรบรประชาปติจำคุกคนละ4เดือนปรับคนละ4ี่พบาทโทษจำคุกให้รอลง,งยาหน 1, ึ่งปีปี2562 4ปีที่แล้ว ถูกดำเนินคดีพร้อมกับพรรคพวก18คนเหตุชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่หน้าองค์กรสาบชาติหรือคดี UN-62 เมื่อ21-22ถึง22พฤษภาคม2 5 6 1นนหก็หายโยงปลุกปั่นมั่วสุมทั้งละ10คนไม่เลิกมั่วสุมเมื่อเจ้าหน้าที่สั่งร่วมลักทรัพย์กลางคืนพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะพรบจราจรทางบกใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญาต ต่อมาสารจังหวัดกาลสินอนุมัติหมายจับเมื่อ11มีนาคมข้อหาเป็นผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานนะฮะสารกาลสินมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ประกันตัวไม่ต้องวางหลักประกันสารกาลสินพิพากษาใน29พฤศจิกายน2 5 6 4ปรับ2,000บาทจำเลยให้การสารภาพลดโทษเกิงหนึ่งหรือปรับ1,000บาท สารจังหวัดอุบลร,ราชธานีออกหมายจนวดอ,อับเมื่อ15ตุลาคมหลังจากไปปราัยเวทีอุบลปลดแอกที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะฮะนายโตโต้ตปราศัยด้วยพระชนมนาจพระมหากษัตริย์ในบทบาทของกองทัพไทยถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นตามมาตรา116และพระบอรคอมพิวเตอร์ได้รับการปล่อยตัวเมื่อ26พฤศจิกายน2563 ต่อมาวันที่16มิถุนายน2564ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งข้อหาเพิเ่มเติมมาตรา112ศารให้ปล่อยตัวโดวยไม่กำหนดเงื่อนไขหลังจากนั้นแล้วอัยการพิเศษคดีสารแขวง3สองดุสิ์คำสั่งฟ้องนายโตโต้พร้อมพวกอีก7คนนะฮะกรณีทำกิจกรรมสายโฮโลแกร,รมจำลองการอ่านประกา,าศคณะราษฎร เมื่อเช้ามืดวันที่24มิถุนายน2 5 6พนระฮะ20กรกฎาคมนายโตโต,โต้พร้อมพรผลิตชีวรักษหรือว่าเพนกวินนายอานนนนำพาพานุพงศ์จากนอกนางสาสวสุวรรณนาตานเหล็กร่วมปราศาักาิจกรรมมอบมุงมิงที่หน้ากอมชาการกองทัพบ,บกเพื่อตอบโต้อดีตโฆษกกองทัพกรรมาบกคดีนี้อายการสั่งฟ้อง ทั้งหมดได้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักรัพแ์8ธันวาคมโตโต้โดนดำเนินคดีกับพวกที่เป็นทีมการอาสาสมัครหรือวีโวรวม10รายตั้งแต่มู่สุมละส10คนเป็นต้นไปจ่าพกงานสั่งแล้วไม่ยอมเลิกคดีน,นี้ก็ยังประกันตัวไป31มธันวาคมปิยรัโตโตโต้ถูกดำเนินคดีพร้อมพวกที่เป็นทีมการอาสาสมัครวีโวลนเทียหรือวีโว รวม16คนหลังทำกิจกรรมม็อบอย่างกุ้งเพื่อจัดจำหน่ายกุ้งเผาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะก็ถูกดำเนินคดีแต่ประกันตัวออกไปได้12มกราคม2 5 6 4นายโตโต,ตรับทราบข้อกล่าวหาจากกิจกรรมให้กำลังใจผู้ถูกดำเนินคดี112คือนายจตุจพรแส่อึงสมาชิกกลุ่มบุรีรำปลดแอก และเยาวชนอายุ16ปีกรณีแฟชั่นโชว์เมื่อวันที่17ธันวาคมที่หน้าสอนอยานาวานะคดีนี้ก็ประกันตัวหรือตำรวจปล่อยตัวผู้ต้องหาท่านผู้ชมครับเรื่องทั้งหมดนี้นี่ยังมีอีกตั้งไม่รู้กี่คดีต่อกี่คดีนะฮะคดีที่นายปิยรัตน์โตโต,โตโมีคดีมาตรา1 1 2นั้นมีอยู่3คดีนะฮะหนึ่งสิงหาคม นายโตโต้ร่วมกับนัททูตสายเกลือโชคดีร่มพึกนักดนดีเสื้อแดงจัดกิจกรรมคาม็มอบไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะก็โดนดำเนินคดีสรุปท่านผู้ชมครับสู์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสรุปนับตั้งแต่การเริ่มเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกในเดือนกรกฎาคม2 0 6 3นายโตโต้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองไปแล้วรวม15คดี เป็นคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสจำนวน3คดีคดททีที่ถูกเปรียบเทียบปรับทําให้คดีสิ้นสุดไปแล้หนึ่งคดีคือคดีวิ่งไล่ลุงกาลสินคนที่สองที่ผมต้องมาพูดคือคุณชนทิชาจแจ้งเร็วว่าที่สสเขตสามปทุมธานีลูกเกตเธอถูกดำเนินคดี112และพระบอรคอมพิวเตอร์อยู่หลายคดีนะฮะ ในที่สุดแล้วเนี่ยเธอก็ยังอยู่ในขณะที่ของการประกันตัวอยู่ในขณะนี้หลายต่อหลายคดีเลยคนสุดท้ายคือไอซ์นางสาวรัชนกสีนอกว่าที่สสบางบอนจอมทองน้องแขมเธอจบธรรมศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาสถิตินะฮะเธอล้ม บ้านใหญ่อย่างเช่นวันอยู่บำรุงได้ด้วยหน้าตาที่ดีและการพรีเซนต์ที่แหวกแนวทำให้เธอกลายเป็นกระแสนในโซเชียลเมื่อคนในโซเชียลไปค้นประวัติและการแสดงความผิดแล้วถึงก็ตกตะลึงเธอมีคดีความ112พระบอคอมพิวเตอร์นะฮะคดีดูหมิ่นซึ่งหน้าตอมยุตต้อมย,ยุทธเลิศผู้กับลครผู้กับภาพยนตร์ รณีมีปากเสียงขบวนเรือนางสาวรัชนกแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายต่อมาอายการพิเศษฝ่ายคดีแสงอสารแขวง7ยื่นฟ้องต่อศาลจบลงโดยยอมรับสารภาพลดโทษเก่งหนึ่งปรับ2500คดีมีประมาทด้วยการโฆษณานายกนกรัตนวงศกุลและนางสาวอัญชิดีภัยรีรักผู้ประกาศข่าวสาโทรทรัศน์ท็อปนิวส์พร้อมเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง1ล้านบาท ต่อศาลแขวงพระนครเหนือกรณกนีนางสาวร,รัชนกให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภาคสนามสานอิโทรทัศน์เนชั่นทีวีระหว่างกลุ่มชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ารีเดมที่ศาลยารัชนดาแล้วก็กล่าวหาว่านายกนกกับนางสารชฉลีเสนอข่าวยุโยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันเองนอกจากนี้คุณไอซ์รัชนกว่าที่29ก,กีอายุยังน้อยเพียง28-29 ยังมีรอยเทา้าทิ้งรอยเทา้ทาประวัติคำพูดการกระทําความคิดที่บอกเลยว่าหยาบคายจนถึงขั้นถอยสะุนแตกต่างกับสิ้นอย่างสิ้นเชิงกับรูปร่างหน้าตาในโซเชียล <c oughs> มีเดียมากมายผมขอยกอย่างนี้บางอันผมไม่พูดดูเองละกันเพราะหลายอันเจ้าตัวก็พยายามไล่ลบสิ่งที่ดูเองเขียนไว้ในอดีตถ้าผู้ชมก็คอยดูผมเอาขึ้นให้ตลาดให้ดูผมไม่พูดละกันนะฮะเพราะพูดแล้วระคายหู พราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยรัชนกเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ตีให้ตายก็ไม่ยอมเข้าใจในเรื่องของบทบาทสถาบันกษัตริย์เพราะตัวเองมีอคติแล้วตัวเองเล่นแรงมาตลอดท่านผู้ชมครับนี่คือที่มาที่ไปอย่างคร่าวๆของสิ่งที่ทำให้เกิดสถานการณ์ที่เราเห็นในปัจจุบันท่านผู้ชมที่เป็นติ่งลุงตู่ก่อนหน้านี้ มากล่าวหาผมกล่าวหาลุงตู่คนที่ออกมาปกป้องสถาบันว่าโหนเจ้าจากเครื่องราวหลักฐานทั้งหมดนี้แสดงเห็นว่าผมพูดเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขบวนการล้มสถาบันเรื่องฟ้าเดียวกันเรื่องวิธีการปกป้องสถาบันที่ควรจะเป็นทั้งทางสาธารณะให้กับหลายคนที่รายร้องอยู่หน่วยงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนของสำนักพระราชวางังคนของสำนักทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งองค์งมนตรี แต่ไม่มีใครฟังหรือรับฟังไม่รับรู้ก็ย่อมที่ไม่มีใครนําเรื่องผมพูดถึงเชี้เห็นการปรับเปลี่ยนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในแต่อย่างใดมีหน้ำซ้ำท่านผู้ชมครับยังมีคนอย่างนายชูวิทย์ที่อ้างว่าได้รับสัญญาจากคนในวงังให้มาทําตัวปันปวนป,วนปล่อยข่าวสร้างความสับสนในสังคมยิ่งขึ้นอีกท่านผู้ชมครับจนมาถึงวันนี้ที่มีแรงกดดันจากภายนอก พวกคุณถึงรู้สึกรู้สาหรือตื่นตัวกันซึ่งอาจจะไม่ทันแล้วอย่างที่ผมว่าไปแล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปอย่างขนาดใหญ่ฝ่ายซ้ายสุดโต่งที่ต้องการล้มสถาบันเขาจะได้รับคะแนนเสียงแบบแลนสไลด์อย่างแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญสองเรื่อง ที่สะท้อนสงครามภูมิรัฐศาสตร์ของกลุ่มอำนาจเก่าและกลุ่มอำนาจใหม่คือกลุ่มอำนาจเก่าก็คือนําโดยสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ผู้ติดตามก็คือทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม EU นะฮะมีสาราณาจากอังกฤษแล้วก็มีแซมถึงกลุ่มประเทศเอเชียซึ่งเป็นพรมเช็ดเท้าให้ฝรั่งเช่นญี่ปุ่น เกาหลีใต้และก็ไต้หวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ประเทศต่างๆจะเผชิญความท้าทายในการต้องเลิกเป็นไผ่ลู่ลมจะต้องยืนหลังตรงและคราวนี้บนเวทีโลกนะนี่ผมเรียนคำพูดของนายพิธาลิมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีนะฮะเขาบอกต้องยืนหลังตรงผมเห็นด้วยแต่จะตรงแบบไหนคุณตรงแล้วก็มีอเมริกาขี่หลังคุณหรือผมยืนตรง แล้วคนอ้างว่ามีจีนกี่ลังผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลใครดีกว่าใครผมเป็นคนไม่ชอบเล่นวาทกรรมผมชอบเอาข้อมูลจริงๆคุณพิธาเข้ามาพูดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมใหญ่สองการประชุมในเวลาเดียวกันก็คือว่าหนึ่งการประชุมกลุ่ม G7 คือการประชุมที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น G7 นี่คืออะไรท่านผู้ชมก่อนจะพูดต่ออธิบายสังก่อนคือกลุ่มประเทศอย่างเช่นอังกฤษอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นนะฮะเยอรมนี Germany. คือไอ้พวกนี้มีอยู่7ประเทศปีหนึ่งประชุมกันอาจจะครั้งสองครั้งแล้วก็มากำหนดวาระของโลกจากพวกมันเนี่ยเประเทศให้ทุกคนทำตามท่านผู้ชมครับด้วยความเคารพท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่ามันบัดซบไหม พวกคุณมี7ประเทศและคุณกำมามากำหนดชีวิตสังคมและภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เหลือในโลกนี้ได้อย่างไรสองมีการประชุมจีนเอเชียกลางจัดที่เมืองซีอานประเทศจีนผมมาให้ดูนะฮะแล้วก็ G7 ในการประชุมที่โรชิมาเขาเชิญนายเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนซึ่งอีกไม่นานท่านผู้ชมจำค้าูบไว้ ไม่เกินสิ้นปีหรือต้นปีหน้าชื่อ,อยูเครนจะไม่เป็นประเทศอีกต่อไปละซึ่งดั้งเดิมดั้งทีนะตั้งแต่สมัยโบราณกาแล้วยูเครนไม่เคยมียูเครนเป็นการจัดตั้งแล้วก่อให้เกิดประเทศที่ยูเครนตั้งแต่สมัยรัสเซียยังคงเป็นสหภาพโซเวียตอยู่การประชุมสุดยอดของโลกสองวงนี้ไม่ได้เพียง แต่แย่งชิงพื้นที่สื่อที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกยังแย่งชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางอำนาจของแต่ละฝ่ายด้วยมีนัยยะสำคัญต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกหลายประการอย่างที่ผมใช้รายการนี้บ่อยครั้งปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้ท่านผู้ชมที่ได้รับฟังและรับทราบมาช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของผมเอผมคงจะได้ฟังเรื่องนี้มาหลายต่อหลายครั้ง นะแต่ว่าทุกครั้งแล้วผมก็จะสรุปให้ฟังว่าภาพรวมป่าทั้งป่าจะเป็นยังไงเพิ่นตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลข้อเท็จจริงและสัญญาณหลายๆอย่างทําให้ผมต้องกล่าวเตือนไปว่าสัญญาณสงครามในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นชัดเจนเรื่อยๆผมบอกว่าถ้าไม่ระวัดระมัดระวังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัว ก็เตรียมตัวถูกม้วนเข้าสู่กระแสะความขัดแยง้งและสงครามใหญ่ครั้งนี้ได้เลยท่านผู้ชมจำได้ไหมผมบอกว่าอย่าให้ประเทศไทยกลายเป็นยูเครนสองซึ่งทิศทางกำลังจะเดินไปทางนั้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแกนนำพักก้าวไกลจะเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปียบุตรแสงขกนก,กุลช่อพณนิกาวานิชพิธาลิมเจรญรัต ที่ปรยวารนาตัวว่าเป็นผลผลิตการศึกษาจากทางตะวันตกของคุณปิยบุตรจากฝรั่งเศสหมกมุ่นมากกับการล้มเจ้ายึดเอาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสจะมาให้ประวัติศาสตร์ไทยกลายเป็นฝรั่งเศสอีกประเทศหนึ่งและก็ที่เป็นผลผลิตของสหรัฐอเมริกาพวกนี้สนิทสนมพูดคุยกับทูตบุคลากรทางการทูตของอเมริกาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา คุณพิธาเองยังเคยพูดอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมครับติงคุณพิธาครับว่าทำงานกับอดีตเอกอาัคารราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย,ทยอย่างนายราฟบอยซ์ซึ่งผมได้ฉีกหน้ากากนายราฟบอยซ์ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกในตอนสองตอนที่ผ่านมานี้นี่เองทำให้คุณพิธาพยายามพรีเซนต์มาตลอดว่าถ้าเป็นนโยบายต่างประเทศขเขาคือเลิกเป็นไผ่ลู่ลมเปลี่ยนเป็นยืนหลังตรง ซึ่งคำว่ายืนหลังตรงของคุณพิธาแท้จริงแล้วคือการเดินตามก้นฝรั่งหรือพ่ออย่างสหรัฐอเมริกาทําตัวเป็นพรมเช็ดเท้าให้กับทางตะวันตกพิสูจน์ได้จากความพยายามในการผลักดันให้ไทยเข้าแทรกแซงทางการเมืองภายในประเทศของเพื่อนบ้านอย่างพมา่าให้ได้ในอดีตผมเคยพูดแล้ว21ตุลาคมคุณเคยโพสแสดงความเห็น ไปเสือกเรื่องพม่า,มาเข้าไปยุ่งเกี่ยวเขาแล้วคุณก็ตบท้ายในโพสต์คุณว่าต้องไม่มีอีกแล้วประเทศไทยที่ไม่แสดงจุดยืนอะไรเลยตอนที่อาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นำทหารเมียนมาเข้าประชุมเพราะไม่ทำตามฉันทามติหข้อต้องไม่มีอีกแล้วประเทศไทยจะไม่ยอมโหวตในมตินอนบดิงหรือมติที่ไม่ได้มีความผูกพันทางกฎหมายด้วยซ้ำของสมัชชาสารชชาติ เพื่อป้องกันการไหลเวียนของอาวุธเข้าเมียนมาและต้องมามีอีกแล้วครับประเทศไทยที่นาย,ยกรัฐมนตรีแอบไปพบปรัฐมนตรีต่างประเทศที่เพึ่งข,ขึ้นมาจากรัฐประหารที่สนามบินนอกจอากนี้นะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ย5วันที่ผ่านมาเนี้ยคุณพิธาได้ทวีตในเรื่องพม่าอีก โดยอ้างเหตุของการทวิตถึงเรื่องภัยพิบัติจากไซคโคลนไมค้าโมโมค่าให้นานาชาติรีบส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปชาวพมา่าคุณพิธาพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมพี่น้องชาวเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซคโคลนโมค่าวันนี้ผมขอส่งความเห็นดกเห็นใจและความปรารถนาดีมาอย่างทุกท่านผมขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศ ให้ส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดไปยังชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมค่าซึ่งสิ่งนี้เป็นไปตามนโยบายต่างประเทศใหม่ของผมในฐานะว่าที่นายกรรที่ได้รับการเลือกตั้งนโยบายเกี่ยวกับประเทศเมียนมาของผมจะให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของประชาชนชาวเมียนมาไปพร้อมกับด้านมุษยตธรรมและเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดสันนิภาพความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันทั้งประเทศ เมียนมาอาเซียนและนานาประเทศท่านผู้ชมครับผมไม่มีคําตอบอะไรหรอกนอกจากผมพูดสั้นๆแล้วกันคุณพิธาครับคุณไปเสือเครื่องอะไรกับพมา่าเขาสั้นๆแค่นี้สั้นๆแค่นี้เองนะเดี๋ยวผมจะมีคําตอบให้คุณว่าพฤติกรรมของคุณมันเริ่มก่อให้เกิดความตึงเครียดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นประเทศลาว เดี๋ยวผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังนะคุณเปิดกระโหลคุณลับฟังให้ดีๆประเด็นอยู่ที่ไหนพวกคอนดอมสม้มหรือเด็กอมมือไอ้พวกเด็กอมมือเหมือนเด็กที่ไม่ได้ของอะไรดังใจนอนดิ้นชักดิ้นชักงอร้องโหมร้องไห้พอเห็นข้อความเข้าไปก็ปรบเชียร์กันลั่นว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์จิตใจดี เหมาะแล้วสำหรับว่าที่นายกคนหนุ่มๆท,ทั้งทั้งที่จริงแล้วในยะระหว่างบรรทัดในการเรียกร้องมีความส่งความช่วยเหลือรัฐบาลฐานพมา่าเขาไม่ได้ขอคุณของคุณพิธานั้นจริงๆคือเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในพม่าอย่างเปิดเผยโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านทั้งทั้ที่ในปัจจุบันชาติตวันตกก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานอย่างลับๆแล้ว ผ่านทั้งทางภาคเหนือภาคตะวันตกของเราไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แม่สอดกาญจนบุรีเพื่อเข้าไปสนับสนุนกองกำลังชนกลุ่มน้อยและกลุ่มกบฏติดอาวุธฝั่งของนางองซานสูจีในพมา่าเพื่อให้สู้รบกับรัฐบ,บาลฐานพม่าอยู่แล้วคุณพิธาคุณมีความสุขมากใช่ไหมที่จะชักน้ำเข้าลึกและชักศึกเข้าบ้านท่านผู้ชมครับ ผมเอารูปกระกอ่อยดูแล้วกัน13กุมภาพันธ์มีภาพพิธีปิดการฝึกหลักสูตรรบพิเศษแก่กองกำลังคล PDF ในพื้นที่รัฐเกเหรี่ยงระบุชัดเจนครับท่านผู้ชมครูฝึกเป็นอดีตนาวิกโยธินจากกองทัพสารัฐท่านผู้ชมครับไอ้กระบฏพมา่านี่มันไปเอาครูฝึกเป็นอดีตนายกนาวิเโยธินจากกองทัพสหรัฐผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นอดีต หรือแฝงตัวเข้ามาและอ้างว่าเป็นอดีตที่สำคัญคือคุณเอามาได้ยังไงกับนาวิโยธินของสหรัฐนะผมเอารูปไปดูนะฮะเป็นภาษาพม่าก,ก็มี6มีนาคมกระทรวงมหาดไทยและจรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาทั้งขึ้นโดยพรรค NLD ของนางองซานสูจีเผยแพร่ภาพชุดการฝึกฝนแม่นปืน สังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้ PDF. นาน PDF ณสถานที่แห่งหนึ่งไม่ห่างจากชายแดนทางภาคตะวันตกของประเทศไทยระบุชัดเจนครูฝึกสไยเปอร์เหล่านี้คือคือนาวิกโยธินจากกองทัพสหรัฐอเมริกาดูนะครับท่านผู้ชมคุณพิธาดูผมไม่ได้มโนคุณวิโรธด,ดูไว้ด้วย เวลาคุณจะพูดสวนกระทางอะไรกับผมนี่คุณเอาเอาหลักฐานมาโชว์หน่อยได้ไหมมกราคม2565ปีครึ่งที่แล้วองค์กรฟรีเบอร์มาเรนเจอร์สของอดีตฐานหน่วยรบพิเศษของอเมริกาอีกแล้วที่อ้างมาตลอดว่ามีบทบาทให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแกกลุ่มชาติพันธุ์พม่าแต่ที่จริงแล้วคือการฝึกให้ชาวบ้านจับอาวุธสู้รบโดยเพจฟรีเบอร์มาเรนเจอร์ ได้เผยแพร่ภาพชุดกิจกรรมล่าสุดเป็นภาพของเหล่าผู้ที่พึ่งสำเร็จการฝึกในหลักสูตรผู้นำและการบรรเทาทุกข์ซึ่งล้วนแต่เป็นคนกลุ่มคนหนุ่มสาวทั้งชาวพม่าและชาติพันธุ์ต่างๆ Facebook เขาระบุว่าผู้เข้ารับการฝึกรุ่นนี้มีจำนวนมากที่สุดในประวัติการที่องค์กร NGO ซึ่งมักอ้างภารกิจหลักด้านนุษยธรรมแห่งนี้เคยฝึกให้ก่อน พราะฉะนั้นและพวก NGO ทั้งหลายเนี่ยที่มาทำงานด้านมนุษยธรรมขางมามันคือตัวแปลงที่ CIA แฝงร่างเข้ามาและทหารฝ่ายกระทรวงกลาโหมอเมริกานเนี่ยแฝงร่างเข้ามาส่งคนเข้ามาและพอถูกจับได้ก็อ้างว่าเป็นอดีตนาวิกโยธินอย่างไรก็ตามดูเหมือนเป็นการฝึกครบฝึกการใช้อวุธและการดำรงชีพในป่า มันเป็นภารกิจทางฐานมากกว่าภารกิจทางมนุษยธรรมท่านผู้ชมครับในโพสต์รายละเอียดให้มาว่ากลุ่มผู้ที่เพิ่งสำเร็จการฝึกเมื่อวันที่3มกราคมปีที่แล้วปีกว่าประกอบด้วยฐานป่า198นายในนี้เป็นฐานใหม่32ทีมอีก30ทีมเป็นผู้เข้ามารับการฝึกเพิ่มเติมทั้งหมดเป็นคนชาติพันธ์ชาวพมา่าอารักกันคชชินทวาย หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกคนเหล่านี้จะลงพื้นที่ปฏิบัติภารากิจให้ความช่วยเหลือประชาชนใน3จุดซึ่งกำลังมีการสู้รบกันอย่างหนักกับกองทัพพม่าอยู่ในขณะนี้สำหรับฟรีเบอร์มาเรนเจอเป็นองค์กรเอกชนถูกตั้งขึ้นเมื่อปี2 5 0อ้างภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้คนกับพม่าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ โดยการส่งอาสาสมัครเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านในรัฐชาติพันธ์ต่างๆเน้นที่รัฐเกเรียงและกะยาคือเกรเหี่ยงแดงซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนภาคตะวันตก,กของประเทศไทยเป็นระยะทางยาวตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนงนองล่าสุดครับ สำนักข่าวอิราวด,ดีตีข่าวกองทัพพม่าสั่งเฝ้าระวังชายแดนหลังรู้ผลว่าพรรคก้าไกลชนะเลือกตั้งในไทยท่านผู้ชมครับสำนักข่าวอิราวด,ดีในวันที่22พฤษภาคมสองสมวันที่แล้วเป็นสำนักข่าวให้การสนับสนุนกับฝ่ายกบฏของนางองซานสูจี ประกาศว่าผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นระดับสองของเมียนมารองจากพลเอกอาวุโสมินอองไลายได้มีคำสั่งถึงกำลังพลในกองทัพพมา่าให้ระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนเมียนมาอย่างและไทยอย่างใกล้ชิดหลังรู้ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยว่าพักก้าวกลายเป็นพักที่มีคะแนนเสียงมาเป็นดับหนึ่งและกำลังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อยู่ขณะนี้ นะฮะท่านผู้ชมครับคนที่มีคำสั่งนี้ชื่อพลเอกอาวุโสโซวินเป็นรองประธานสาภาบริหารแห่งรัฐและรองนายกรัมนทรีเมียนมาและยังรั้งตำแหน่งรองผู้จัาการฐานสูงสุดกองทัพพมา่าอยู่ด้วยเป็นผู้ที่โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งเหนือเขาทั้งสามตำแหน่งก็มีแค่พลเอกอาวุโสมินอองไลน์ A w ท่านผู้ชมครับตามข่าวอิรวดีซึ่งเป็นข่าวของฝ่ายกบฏพมา่าได้อ้างเนื้อความในคำสั่งหมดเอกอวุโสโ,โซวินระบุชัดเจนว่าพักคก้าวไกลเป็นพักที่โปรโตะวันทุกทำไมคิดเหมือนผมเลยลอกเรียนคำพูดผมมาพูดดีว่าเดี๋ยวผมต้องฟ้องร้องเรียกข้อค่าเสียหายและให้การสานบับสนนผู้ก่อการร้ายจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดน ติดตามข้อมูลกิจกรรมความเคลื่อนไหวของพวกเขานะฮะอย่างไรก็ดีอิรวดีอธิบายคำว่าผู้ก่อการร้ายในเนื้อความของพลเอกอุโสโซวินว่าหมายถึงกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณชายแดนเนื้อหาของข่าวอ,อิรวดียังให้ข้อมูลอีกว่าความวิตกกังวลของพลเอกอุโสโซวินมาจากคำพูด ของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลที่ออกมากล่าวถึงสถานก,การณ์ในเมียนมาหลายครั้งหลังจากรู้ผลเบื้องต้นจากการเลือกตั้งซึ่งผมเชื่อว่าทางพวกมารายข่าวกรองเขารู้อยู่แล้วเขาเข้าใจและเขาไม่เข้าใจผิดว่าคุณพิธากำลังจะเจรจาติดต่อกับทางตะวันตกเพื่อเปิดประตูให้ไทยเป็นทางผ่านให้กับ อาวุธยุธโทโรธปรกรณ์หลายอย่างที่จะส่งไปจังฝ่ายกบฏพมา่าท่านผู้ชมครับไม่ใช่แค่เรื่องพม่าะนะผมบอกแล้วว่าพวกคุณพักอนาคตใหม่ที่เปลี่ยนกลายพันธุ์เป็นก้าวไกลเนี่ยคุณเดินเรื่องทางต่างประเทศไปในแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับอเมริกาและชาติตวันตกมาตลอดทําตัวเป็นพรมเช็ดเท้าให้กับทางตวัรตกอเมริกาไม่ว่าเป็นเรื่องฮ่องกง ไต้หวันซินเกียงทิเบตปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้และอิหร่านผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งท่านผู้ชมและผมเปิดหลักฐานให้ดูมาแล้วจะเปิดหลักฐานให้ดูอีกครั้งก็ได้เอาภาพเก่าซึ่งหลายคนก็เห็นมาแล้วย้อนไป4ปีที่แล้ววันที่6เมษายน2,562ที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจพรนัทหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไปรับทราบข้อกล่าวหากระทําผิดมาตรา116ตามหมายเรียกข้อกล่าวหามีการติดผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ยุยงปลุกปัน่นและมาตรา189ช่วยเหลือหรือให้ที่พน,นักผู้ต้องหากรณีช่วยนายรังสิมันโรมนักกิจกรรมทางฝ่ายการเมืองหลบหนีระหว่างการประชุมงประท้วงคสอชอในปี2อง8 ท่านผู้ชมรู้ไหมนายธนาธรเชิญตัวแทนองค์กรสหประชาชาติสหภาพยุโรปตัวแทนสถานทูต12ประเทศมีอะไรบ้างล่ะอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์แคนาดาสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศ Belgium, 5, 5 i, สเบลเยียมเป็นฝ่าย 5I ทั้งสิน้นและนาโต้ด้วยมาร่วมสังเกตการ์ัทะลึ่งไม่เข้าเรื่องเลยท่านผู้ชมฝรั่งมารออยู่แล้ว ต่อมาตุลาคม2562นายธนาธรได้พบกับนายโจชัวหวงแกนนำฮ่องกงต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งที่ฮ่องกงระบุว่าม็อบฮ่องกงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่จนทำให้สารุูัจีนในไทยต้องออกเป็นแถลงการแสดงจุดยืนคัดค้านนะครับวันที่26 ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพันหิบาปีที่แล้วนายพี่ทาวหน้าพักก้าวไกลออกแถลงการประนามราัฐบาลพมา่านะฮะช่วงเดือนตุลาคมสองพมมอบคณะราษฎรที่ทางบุคลากร,กรพักก้าวไกลส,สนับสนุนโบกธงเรียกร้องเอกราชในห้องกงไต้หวันทิเบตและเติร์กิสถานตะวันออกสินเกียงให้คุณประทวงขอให้ยกเลิกมาตราหนึแล้คุณไปเสือก อะไรด้วยกับการเรียกร้องให้ประเทศต่ไอดินแดนต่างๆเหล่านี้ของประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงทิเบตซินเกียงนะฮะไต้หวันให้ให้เขาเรียกร้องเอกราชไอ้เด็ก3มนิ้วนี่มันจะรู้เรื่องได้อย่างไงละ่ะถ้าไม่ใช่พวกคุณคุณพิธาอยู่เบื้องหลังมันพันธมิตรชาโนมที่มอบสานิ้วในไทยพยายามปั่นกระแส การก่อม็อบก่อกระบฏเพื่อก่อสร้างแนวร่วมต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งรัฐบาลทาหารในฮ่องกงไต้หวันพม่าอินเดียรวมนั่งถึงประเทศไทยต้นเดือนกุมภาพันธ์2566นายธนาธรจึงรุงเรืังกิจประธานหน้าก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักนาคตใหม่ทวิตสนับสนุนม็อบอิหร่านในการต่อต้านรัฐบาล ตามการชี้นำของ Freedom House NGO ในความควบคุมของกรอวอชิงตันดีซีทำให้สารุเอร่านต้องออกมาประท้วงท่านผู้ชมครับพักเก้าไกลไม่ว่าจะเป็นนายพิธานายธนาธรจุงเรื่องเรงกิจหรือที่ปรึกษาหรือชอบพันิการหรือปิยบุตรนั้นถ้าสังเกตเลท่านผู้ชมประท้วงประเทศต่างๆ ที่มีปัญหากาับสหรัฐอเมริกาทั้งสิน้นแต่มันไม่เคยประท้วงอเมริกาเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่อเมริกาสร้างสงครามทั่วโลกฆ่าคนอิรักตายกันเป็นล้านล้านคนเข้าไปปฏิวัติในลิบเบียฆ่านกาดาฟีซึ่งประชาชนชาวลิบเบียรทราบซึ่งถึงคุณงามความที่ทนายกาดาฟีทำนายกาดาฟีทำให้ไม่เคยประท้วงอิสราเอลซึ่งรังแกชาวปาเลสไตน์แม่ไม่เคยทํา แต่อะไรที่พ่อมันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอ้น,นี่เนี่ยมันผิดนโยบายกูมึงช่วยจัดก,การหน่อยทีเข้าไปร่วมประท้วงกับเขานี่คือความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวท่านผู้มชมครับอเมริกานี่ที่มันกลัวที่สุดในโลกท่านผู้ชมรู้ไหมเรื่องอะไรมันกลัวสันติภาพเพราะถ้าโลกนี้มีสันติภาพแล้วนี่นะอเมริกาไม่มีงานทำกระทรวงกลาโหมว่างงาน บริษัทขายอาวุธขายไม่ออกท่านผู้ชมไปไล่ดูอเมริกานะท่านผู้ชมตั้งแต่นายจอ์จดอะบิ๊บุชไล่มาเรื่อยจนถึงนายบารักโอบามานายนายบิลคินตันบารักโอบามา Bill Clinton, Obama, มาจนถึงปัจจุบันนโยบายต่างประเทศของอเมริกาคือการสร้างความขัดแยง้งสร้างให้ประเทศที่มีทางตกลงกันได้อย่างสันติให้เกิดความขัดแยง้ง ให้เกิดความขัดแย้งแล้วตัวเองจะได้แทรกเข้าไปยูเครนนี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่ายูเครนนั้นที่เปลี่ยนแปลงการปกครองและถูกปฏิวัติโดย CIA และกลุ่มหัวรุนแรงพู้นิโอนาซีในยูเครนเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจาก โปรเซียตอนนั้นมีรัฐบ,บาลเป็นรัฐบ,บาลผสมอยู่ร่วมกันแต่เขาไม่พอใจที่รัฐบ,บาลนายกะประธานรัฐมนตีที่เป็นจากรัฐบ,บาลจากพรรคการเมืองโปรเซียขึ้นมาเป็นรัฐดีแล้วตัวพวกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยหาเรื่องประท้วงมีการปฏิวัติส้มและคนที่ยืนยันเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับคุณธนาทรครับคุณวิโร์ครับชื่อนางวิกตอเรียนูเล่นคุณหัดอา่านหนังสือมัง้ง คุณไม่ห้าหาหนังสืออะไรเลยคุณมโนมาตลอดนางวิกตอเรียนูเลนก็คืออันเดอร์เซคัต y รีของกระทรวงการต่างประเทศคนคนนี้พูดอย่างภูมิใจเลยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อทางทวันตกว่าการเปลี่ยนแปลงในยูเครยนยุคนั้นที่ผลักดันเอาคนโปรอเมริกาขึ้นมาต่อเรื่อยมาจนถึงในเชเลนสกี้นั้นเป็นฝีมือของอีชันค่ะกับ CIA เป็นฝีมืออีชั้นเกษีรท่านผู้ชมครับฟังด้วยความเป็นธรรมท่านจะเห็นว่าผมไม่ได้มโนโรเรื่องนี้เลยแม้แต่เดียวหลักฐานมีให้หมดคุพิชาครับ <c oughs> และติ่งพวกคุณครับผมพูดเรื่องการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาชาติตะวันตกในภูมิภาคนี้มาหลายต่อหลายปีไม่ใช่เพิ่งพูดไม่ใช่เพิ่งพูดตอนนี้และทำให้คุณและชูวิทย์กมลวิสิตมาเฮาเลียน หาว่าเรื่องการสะแางทรตกนั้นเป็นอุปทานมูคุณยี่ยเรียนจบวิศวะมาน่าจะมีสติปัญญาสักนิดหนึ่งสำหรับชีวิตนั้นผมไม่อยากจะให้ความเห็นเพราะคนคนนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hopeless ไม่มีความหวังเลยผมนี่เคยววอาจารย์พลเอกประยุทธ์จันโอชา ผมไม่จะมาพูดผมพูดเรื่องไฮบริดวอร์สงครามพันทางการวางหมากกลยุทธ์ทางยุทธศาสตร์หมากกลุกหมากล้อมการปิดล้อมจีนตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นการสู้รบกันระหว่างอเมริกากับจีนผมพูดมาเป็นปีๆแล้วโว้ยผมเตือนแล้วว่าถ้าคุณพิธาพักเก้าไกลยังเดิมไปแนวทางเดิมคือตามก้นอเมริกาและตะวันตกซึ่งพวกนี้แม่ไม่สนใจใจดีหรอกประเทศไทยจะเป็นยังไง สถาบันกตริย์เป็นยังไงถ้าสถาบันกริย์เอากับมันมันก็เทิดทูนแต่ถ้าสถาบันกตริย์วางตัวเป็นตางและมีแนวโน้มที่จะเตือนสติคนไทยไม่ให้ก้าวสู่สงครามมันก็ต้องหาทางล้มสถาบันกษัตริย์นี่คืออเมริกาสถาบันหลักของชาติจะเป็นอย่างไรถ้าสถาบันกตริย์ถ้าอยู่แล้วดีกับมันมันก็ปล่อยอยู่ถ้าไม่ส่งผลดีมันก็พร้อมจะล้มและมันล้มยังไงอ่ะมันก็ใช้พรรคก้าวไกลไงละ่ะ สักพักก้าวไกลพิธาลิมเจริญรัตหลายหลายคนปิยบุตรแสงกนกกลุลพันนิกาช่อวาน,นิชธนาธรจึงร่วงรังกิจมีพ่วงแถมเข้ามาคือวิโรธคนล่าสุดเขาไม่ได้สนใจหรอกท่านผู้ชมว่าประเทศไทยจะกลายเป็นยูเครนหรือเปล่าประชาชนคนไทยจะบ้านแตกสาแหลกขาดประเทศชาติจะล่มจมประชาชนจะล้มตายเหมือนอยูเครนหรือเปล่า ผมเคยพูดมาแล้วนะท่านผู้ชมเรื่องปฏิวัติสีส้มที่ยูเครนนะฮะท่านผู้ชมครับสถานการณ์การเมืองเมืองไทยนั้นมีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ทิศทางกำลังเริ่มไปในทางยูเครนแล้วทีละนิดทีละนิดถ้าเราถูกดึงเข้าไปพูกพันกับสงครามแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาพวกคุณ และติ่งส้มทั้งหลายที่บ้าบอคอแตกไม่สนใจความจริงที่มีหนึ่งเดียวสนใจคําโกหกพกลมพวกคุณประกาศเป็นรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมตรีจะก,กลายเป็นเครื่องมือให้เขาบรรลุเป,ป้าหมายโดยปริยายซึ่งมาถึงเวลานั้นคุณบอกว่าคุณมีนโยบายต่างประเทศแบบยืนหลังตรงจะกลับลำเอาคืนก็ไม่ทันละเพราะสถาบันล้มไปแล้ว สงครามเกิดขึ้นแล้วประชาชนล้มตายไปแล้วประเทศชาติก็ล่มสลายไปแล้วท่านผู้ชมครับผมดูลิสต์รายชื่อคนที่คุณตั้งใจให้เป็นรันตริว่าการต่างกระทรวงการต่างต่างประเทศผมว่าในดอนพรมันวินัยเนี่ยห่วยแตกแล้วนะแต่คนหนุ่มคนนี้เนี่ยผมจำเป็นต้องพูดด้วยความเคารพบ,บิดาเขาคือคุณสุรินทร์พิศวรณ ซึ่งผมรู้จักดีมากทําไมผมนึงบอกว่าห่วยแตกมากแย่ยิ่งกว่าในดอนปรมาพินัยพอผมรู้จักคุณสุรินดีคุณสุรินก็อดีตนักศึกษาฮาร์วาร์ดเหมือนกับคุณพิธาคุณสุรินตอนมีชีวิตอยู่ด้วยความเคารพผมจะเจอคุณสุรินในร้านกาแฟคอฟฟี่ชปหลายๆแห่งก็ทักทายกันร,รักกันดีและจะมีฝรั่งนั่งคุยด้วยสองสาคนตลอดเวลาตอนนั้น คุณสุรินก็ดีกับผมผมก็ดีคุณสุรินผมก็แอบถามทุกครั้งเฮ้ยพวกนั้นขครว่าสุรินส่วน,นที่พวกนี้ CIA ผมอนุมานได้ว่าคุณสุรินสนิทกับ CIA มากอย่างน้อยที่สุดก็พูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องเพราะคุณสุรินจบฮาร์วารคุณเอาลูกชายของคุณสุรินมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแค่เนี้ผมไม่ต้องอธิบายมากแล้วภาษาอังกฤษเขาเีย QED สอตอพอนะผมเอาการ์ตูนของบัญชาคามินซึ่งเจ็บมากออกมาให้ท่านผู้ชมดูมีรูปคุณพิธาชูมือเลือกก้าวไกลประเทศไทยเปลี่ยนรูปต่อมาคือโจไบเดนพูดต่อให้ประโยคสมมูรณ์แบบเป็นยูเครนท่านผู้ชมครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีพวกสมาชิกพรรคก้าวไกลซึ่งเขาเรียกว่าพวกตัวตึงชอบแสดงท่าทีก้าวร้าวนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าแห่งเครียนคีย์บอร์ดแต่แม่งอ่อนด้อยทางบัญญามากๆขาดความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ด้านการเมืองการทูตการค้าต่างประเทศยกตัวอย่างคุณวิโรธลัคนาดีสอออกมาโชว์โง่บอกว่าที่ปั่นกันคือเรื่องการแทรกแซงการเมืองไทยของสหรัฐอเมริกาน,นั้น เป็นแค่อุปทานหมู่รวมทั้งปล่อยข่าวไปยังสื่อและอินฟลูเอนเซอร์หลายคนบอกว่าสหรัฐไม่ยอมขายเครื่อง F10 ส5ใไ้ไทยดังนั้นเรื่องที่บอกอเมริกาจะมาตั้งฐานทัพในไทยนั้นไม่มีข้อมูลความจริงเดี๋ยวผมจะจัดให้คุณวิโรจพิเศษในเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวันอังคารที่23พฤษภาค,คม3วันที่แล้วคุณวิโรจ์ลักนาอดิษรว่าที่สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกล โค้ f เฟซบุ๊กรัวๆได้ข้อความแบบนี้เรื่องธาตุอเมริกาเป็นเรื่องแต่งมอมเมาเรื่องมาเฟียจีนสีเทานี่สิเป็นเรื่องจริงอุปทานหมู่กลัวอเมริกาจะแทรกแซงแต่9ปีดันปล่อยจีนเทามาแทรกซึมลืมตากีท่ทีประเทศไทยก็ยังเป็นของเราแต่พอร,รับสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รู้สึกว่าประเทศนี้เป็นของจีนสีเทาทันทีท่านผู้ชมครับ คุณวิโรดครับดูเหมือนคุณเนี่ยพยายามจะโน้มนา้าวคนเชื่อว่าเรื่องที่พรรคก้าไกลจะเปิดทงางอเมริกาเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยนั้นไม่ใช่เรื่องจริงขณะเดียวกันคุณก็แถไปว่าที่มีอยู่ในเมืองไทยตอนนี้มีแต่ทุนจีนสีเทาท่านผู้ชมครับคุณวิโร์ครับคุณเอาสองเรื่องมาเปรียบเทียบกันไม่ได้การที่ทุนจีนสีเทามาครอบงำประเทศไทยต้องถามว่า ใครเป็นคนเปิดประตูให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาใครรับเงินใครเอื้อประโยชน์ที่ทุนจีนสีเทาเข้ามาได้เพราะเขารู้ว่านักการเมืองไทยตำรวจไทยข้าราชการไทยนั้นซื้อได้เอาเงินยัดได้ไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบ,บาลจีนเพราะถ้าคนของเราแข็งเขามาทำธุรกิจแบบเร็วๆแบบนี้ไม่ได้คุณไปดูตู้เห่าสิ คุณดูสายธมพันธ์ที่มันมีกับในตำรวจตั้งแต่พลตำรวจเอกและไปจนถึงนักการเมืองที่มียศร้อยเอกอีกเกี่ยวพันกันทั้งนั้นที่สำคัญคือทุนจีนสีเทาจะดีจะชั่วมันไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งไทยเหมือนอเมริกาทําไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายที่บัญญัติฝ่ายบริหารนักการทูตของเขามาเดินสายแทรกแซงนักการเมืองหรือการเลือกตั้งไทย ไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาที่รอยเท้าเป็นหลักฐานในการแทรกซ้กายัในการเลือกตั้งนั้นเต็มไปหมดคุณพร่โคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาเรียนสูงจบวิศวกรรมคุณจบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตดิด้าจบปริญญาโทจุลา คุณทำงานมาเยอะสิบกว่าปีพวกติ่งส้มครับผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีให้ข้อมูลมันเข้าสมองพวกคุณทุกวันนี้คุณไปดูสถานกงศูนย์สหรัฐคุณแห้ไปแหกตาดูได้รวมตักุนวิโรธด้วยที่กำลังสร้างใหม่ที่เมืองเชียงใหม่ใช้เงินไปหมื่นล้านบาทครับและคุณไปเปรียบเทียบดู ว่าไม่ต้องกงศูนย์มีสถานทูตประเทศไหนในไทยบ้างใช้เงินหมื่นล้านสร้างสถานทูตและนี่เป็นแค่กงศูนย์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไม่เข้ามารอกมันเข้ามาแล้วคุณวิโรธและมันจะแทรกซึมขยายเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นหลักฐานประจักษ์ให้คุณเข้าใจเรื่องราวต่างๆ สถานทูตอเมริกรันได้เปิดสถานกงสุลนที่เมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนซึ่งถ้าคุณลากเส้นจากเชียงใหม่ขึ้นไปเนี่ยไม่กี่ร้อยกิโลเมตรก็ถึงเมืองเฉินตูที่สรัฐอเมริกรันเคยเปิดกงสุลไว้อเมริกาใช้กงสุลนอเมริกาที่เมืองเฉินตูเป็นแหล่งดักฟังโทรศัพท์เป็นแหล่งแทรกซึมเข้าไปในประเทศจีนเพราะติดกับเสฉวนคือทิเบต ข้างๆที่เบ็ดขึ้นไปคือซินเกียงอุยกูแต่เรอเอิญจีน,นี่ยอยากจะปิดสถานกงสุนที่เฉินตูใจใช่บหมแต่ว่าผิดมารยาทางการทูตเพราะไม่มีเรื่องให้ปิดแต่โชคดีของจีนที่ในทรัมป์บ้ามันอารวาใส่จีนตอนยุคมันเป็นประธานาธิบดีแล้วมันเสือกปิดกงสุลจีนที่เมืองฮิวสตันจีนเลยได้โอกาสปิดสถานกงศุน ของอเมริกาที่เมืองเฉินตูทําให้อเมริกาครับคุณพิโรธหูหนวกตาบอดมองอะไรไม่เห็นเลยดักฟังอะไรก็ดักฟังไม่ได้ในที่สุดก็เลยมีการตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องใช้เชียงใหม่ทำไมถึงต้องเป็นเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่นั้นไปทางตะวันตกทีเดียวคือพม่าขึ้นไปข้างบนนี่ก็คือจีนแล้วทําไมมันถึงสร้างตั้งหมื่นล้านเพราะว่ามันขุดลึกลงไปข้างล่าง สิบยี่ชั้น <c oughs> อุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาล้วนแล้วจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักฟังแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะเชื่อมระหว่างกงสุนอเมริกาที่เชีงยงใหม่กับสำนักงานนาโต้สองที่ญี่ปุ่นเชื่อมเข้าหากันผมจะมาโนได้อย่างไงผมอนุมานได้ผมเป็นนักประวัติศาสตร์คนเราอนุมานในเรื่องบางเรื่องมันไม่ผิดหรอก คุณนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอากาศมันร้อนอ้าวหมดเลยแล้วคุณบอกว่าฝนมันใกล้จะตกเอ้าฝนยังไม่ตกแล้วนะทำไมคุณบอกว่าฝนใกล้จะตกเพราะว่ามันมีมดมันมีมแมลงที่อยู่ใต้ดินมันเริ่มหนีออกจากใต้ดินขึ้นมาเพื่อที่จะปีนบนต้นไม้เพราะว่ามันรู้ว่าฝนจะตกแล้วและในที่สุดฝนมันก็ตกนี่คือการอนุมานบนตรรกะที่มีหลักฐานอยู่เป็นหลักฐานแวดล้อมและสรุปได้แล้วก็ไม่ผิดไม่เคยผิด ยิ่งกว่านั้นเมื่อเร็วๆนี้นอกจากมีการประชุมกลุ่ม G7 ที่ฮิโรชิมาที่ผมพูดไปแล้วญี่ปุ่นประเด็นหลักคือเรื่องยูเครนที่พูดกันและการปิดล้อมจีนอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศรวมถึงกรณีนาโต้ที่กำลังจะไปเปิดสำนักง,งานภาคพื้นเอเชียประสึกที่ญี่ปุ่นทั้งๆทีน่นาโต้มันย่อมาจากคุณเรียนภาษาคุณจบคุณเรียนสูงคุณต้องรู้ North Atlantic Treaty Organization Atlantic คุณวิโรธหมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วมึงมาเสือเขี้ยอะไรอยู่ในหมหาสมุทรแปซิฟิกคือประเทศแถบนั้นแต่วันนี้จุนจานเอเชียตั้งสำนักง,งานในญี่ปุ่นละและผมไม่แน่ใจกับคุณวิโรธแล้วพวกคอนดอมส้มของพวกคุณได้เคยเปิดอ่านคุณได้เคยเปิดอ่านหรือเปล่าแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกซึ่งอเมริกามันร่างขึ้นมาโดยกระทรวงกลาโหมและสำนักง,งานความมั่นคงของมันผมพูดมานานแล้ว เอาเอกสารไม่ดูเลยเขาเขียนถึงไทยว่ายังไงผมจะคัดบางตอนมาฉายซ้ำให้ฟังคือมันกระบุเลยว่าไทยเป็น1ใน5หมากของอเมริกาในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในอเมริกาเขาเล่นเกมหมากรุกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกสเตติชีที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือการปิดล้อมจีนโดยใช้คำที่เขาใช้บ่อยๆก็คืออินโดแปซิฟิกที่เสรี และเปิดกว้างซึ่งไทยนั้นมีความสำคัญมากอาจจะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในเชิงการทหารนั้นสำคัญที่สุดในเอเชียนอกเฉียงใต้รายการที่ผมพูดมาตอนที่54 2,563คุณวิโรธผมเคยเอาเอกสารมาเปิดเผยดูแล้วว่า2หน่วยงานหลักในอเมริกานั้นคือ1กระทรวงกลาโหมอเมริกาสกระทรวงต่างเทีอเมริกา 2, ในรายงานฉบับดังกล่าวอเมริกามีการกําหนดประเทศเป้าหมายด้วยว่าประเทศที่อเมริกาให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินยุทธศาสตร์คือประเทศกลุ่มใดบ้างอเมริกาแจ้งพันธมิตรออกเป็น4กลุ่ม1กลุ่มประเทศที่ต้องการให้ความสาคัญที่สุดลุณวิโรรู้มาใไข่มันระบุชัดในเอกสารมาเลยคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียฟิลิปปินส์และอะไรมะประเทศไทยแล้วคุณวิโรธรู้หรือเปล่า คุณเบิกเน่คุณหน่อยว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะให้อเมริกาไปติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางที่ญี่ปุ่นละเกาหลีใต้พร้อมที่จะส่งอาวุธไปช่วยยูเครนออสเตรเลียเป็นกลุ่มเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียเป็นกลุ่มคอรท์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขานำนาจจีนและฟิลิปปินส์ทำไมฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่านายมาโกสจูเนียลลูกของพ่อซึ่งเป็นอดีตผู้จัการฟิลิปปิน เฟอร์ดินาน์มาโกสอนุญาตคุณวิโรจ์ให้ฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกา4ฐานทัพและคุณวิโรจน์ลงมาประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศที่ให้ความสาคัญที่สุดกับอเมริกาคือใครประเทศไทยครับนี่มันประบุในเอกสารคุณเลยคุณวิโรจน์ผมจะมาโนมาจากไหนล่ะอุปทานหมูหรือไง กลุ่มที่ต้องข้อสองกลุ่มที่ต้องกระชับ,ชบความสัมพันธ์ได้แก่สิงคโปร์ไต้หวันนิวซีแลนด์มองโกเลียกลุ่มที่ต้องสร้างและขายายความร่วมมือในมาสูรอินเดียและเอเชีย,ยตะวันอกเฉียงใต้ได้แก่อินเดียสีลังกามาลดีฟบางประเทศเนปลาลเวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียกลุ่มประเทศที่ต้องเข้าไปร่วมวางพื้นฐานความสัมพันธ์ได้แก่บรูนไนสปปลรา,าวและกัมพูชาโดยพันธมิตรของอเมริกาในการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับอินโดพืชคืออังกฤษ ฝรั่งเศสแคนาดาถ้าเราเจาะลึกรายประเทศในรายงานฉบับดังกล่าวของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในหน้าที่29และ30คขาระบุชัดเจนเลยว่าตำแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอินโดแปซิฟิกท่านผู้ชมครับเขาพูดอย่างนี้ท่านผู้ชม ในฐานะของพันธมิตรของสหรัฐซึ่งอยู่ณจุดศูนย์กลางของอาเซียนตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ระหว่างเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีบทบาทเป็นกุญแจสําคัญที่สุดในเชิงภูมิยุทธศาสตร์ geostrategic ของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการสามารถเข้าถึงท่าเรือและฐานทัพอากาศที่อูตเภาวรวมไปถึงท่าเรือน้ำลึกสัตหิบนั้นเป็นช่องทางที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการวางกำลังของพวกกองกำลังสหรัฐนี่เอกสารของกระทรวงกลาโหมนะครับคุณวิโรธครับรายงานดังกล่าวระบุยืนยันว่าปัจจุบันสหรัฐพอใจกับการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับฐานไทยต่อมาท่านผู้ชมครับเดือนกุมภาพันธ์2565ยังมีการเผยพระราเอกสารสำคัญของทางทรเนียบขาว ซึ่งระบุข้อความสําคัญที่ระบุถึงบทบาทของประเทศไทยในแผนการสารัฐที่กําลังดําเนินงานต่อต้านจีนเอกสารชิ้นนี้มีความยาว19หน้าใช้ชื่อว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ Indo-Pacific Strategy of the United States เผยแพร่โดยทําเนียบขาวในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วในหน้าที่3เอกสารดังกล่าวหัวข้อดี I ิน o p a c i f i c Promise คำมั่นสัญญากเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกระบุว่าสหรัฐคือขุมกําลังของอินโดแปซิฟิกภูมิภาคซึ่งเชื่อมโยงชายฝั่งแปซิฟิกของอเมริกาไปถึงหมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีประชากรมากกว่าครึ่งโลกระบบเศรษฐกิจประมาณ2ใน3ของโลกกําลังฐานที่ยิ่งใหญ่7อันดับต้นของโลกภูมิภาคนี้สนามสูนย์งานของชาวอเมริกันประมาณ3ล้านคน เป็นแหล่งเงินทุนการลงทุนทางตรงกว่อเมริกาคิดเป็นมูลค่าแปแสนล้านดอลลาร์นอกจากนี้ในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าภูมิภาคนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกมากกว่า2อในสและอิทธิพลจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมีความสำคัญต่ออเมริกาก็คือว่าอเมริกาต้องเป็นเจ้าภูมิภาคนี้เมื่ออเมริกาเป็นเจ้าภูมิภาคนี้ทุกคน ในประเทศนี้ในภูมิภาคนี้ก็เลยกลายเป็นพรมเช็ดเท้าของอเมริกาเหมือนอย่างเช่นอ eu เป็นพรมเช็ดเท้าของอเมริกาและเกี่ยวกับสงครามยูเครนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมในรายงานดังกล่าวเนี่เขาย้ำชื่อประเทศไทย3จุดเขาย้ำว่าสงครามโลกครั้งที่สองย้ำเตือนอเมริกาว่าประเทศของเราจะมั่นคงได้ถ้าเอเชียมีความมั่นคงด้วยเช่นกันก็คือว่า ในยาก็คือว่าประเทศเรายังสามารถจะครอบงำเอเชียประสิ์ิีได้ถ้าทางเอเชียมีความมั่นคงก็คือว่ามั small, ่นคงโดยเห็นเห็นตามอเมริกานะฮะเขาระบุชัดเลยว่าเขาเน้นพันธมิตรออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปินและไทยย่อหน้าต่อมามียังกล่าวด้วยว่าหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นหลังผ่านการพิจารณาแล้วอเมริกา จึงปฏิเสธความคิดที่จะถอนกําลังทหารออกจากภูมิภาคนี้เพระาะทราบดีว่าภูมิภาคนี้จะทวีความสำคัญในเชิยงยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นในศัตวรรษที่21ถ้ท่านผู้ชมครับคุณวิโรค์ครับถ้าคุณเข้าใจตรงพารากราฟนี้คุณจะรู้ว่าในย่าอเมริกาก็คือว่ายังไงกูก็ไม่ออกไปกูต้องมายึดภูมิภาคนี้ให้เป็นของกูให้ได้คําว่าเป็นของกูเนี่ยหมายความว่ารัฐบาลเป็นพวกกู กูขออะไรไปมึงก็ให้มากูจะขอเข้ามาเพื่อใช้มึงเป็นทางผ่านไปรุกพมา่าเพื่อจากพม่าจะได้ขึ้นจีนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหรือมาสร้างกงศุนราคาหมื่นล้านบาทแล้วดักฟังทำการจรกรรมต่อประเทศจีนมึงต้องให้กูมึงควรจะให้กูเพราะว่ามึงกูงสำคัญกับมึงมากนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับหน้าที่9หัวข้อที่ส เรื่องชื่ออะไรมา b u i l d connections within and beyond the region ระบ,บุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในหพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่มีส่วนธิญญากันหน้าที่13หัวข้อที่4หัวข้อว่า bolster i n d o p a c i f i c security แปลว่าสนับสนุนความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกยังยืนยันความใงของประเทศไทยเราจะพัฒนาความทันสมัยของกองทัพในหมู่พันธมิตรที่มีสนธัญญากับคือออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และไทย อเมริกาเพิ่มงบประมาณแผนป้องกันอินโดแปซิฟิกอีก40%นะฮะนี่คือคำพูดของนายลอยออสตินรัฐดีว่าการสวงอรงารมณ์สหรัฐเมื่อวันที่16พฤษภาคม2566นะฮะนอกจากเรื่องสหรัฐกับจีนแล้วถ้าคุณติดตามข่าวต่างประเทศอย่างใกล้ชิดคือคุณอย่าไปอ่านไอ้สำนักข่าว BBC หรือว่ารอยเตอร์หรือว่า CNN คุณ่านให้รอบกว้างหน่อยได้ไหมเพราะว่าสื่อตะวันตกไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ c n n หรือ AP หรือ BBC นั้นมานารายงานข่าวตามที่ทางตะวันตกต้องการที่จะให้ออกมาผมจะเล่าใคุณฟัง23พฤษภาคม2566ไม่กี่วันเมเนี่ยนายเดวิดรีเมดเดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซีย ซึ่งเคยเป็นอดีตนาธกฯดีและนายกัฐมนตรีรัสเซียเป็นคนสนิทของนายวลาดิมีร์ปูตินไปเยือนลาวท่านผู้ชมครับคุณพิรจน์ครับเข้ามาเยือนลาวทาไมลาวสาคัญขนาดไหนเลยสำคัญสิสําหรับเขาเพราะเขาอ่านเกมออกแล้วว่าเขารู้ล่วงหน้าเลยว่าพวกคุณเนี่ยคือพรคก,ก้าวไกลแล้วคุณพิชาแล้วแกนนำพรคก,ก้าวไกลก็คือสุนัขรับใช้ของอเมริกา เขาต้องมาป้องกันไม่ให้อเมริกาใช้ประเทศไทยเป็นฐานแล้วคุณรู้ไหมได้มีการตกลงกันที่จะซ้อมรบระหว่างจีนรัสเซียและ,ะลาวเฮ้ยคุณไม่เคยเอกใจมั้งเลอว่าประเทศลาจะไปรบกับใครนะฮะไปรบกับใครผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเขานี่คือยุทธ,ธรรการหมากล้อม ที่รัสเซียและจีนวางเอาไว้ถ้าไทยพูดไม่รู้เรื่องและถ้าไทยเข้าข้างอเมริกาตัวเต็มตัวเขาจะมีลาวเขาจะมีเขมรและเขาจะมีพม่าเป็นหมากร้อมไว้เขาตั้งฐานทัพเอาไว้ล้อมไทยเพื่อปัจจันหน้ากับอเมริกาแล้วคุณเห็นเกมหรือย่างว่านี่คือการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านโทษไอ้เด็กเมื่อวันซื่ อย่าเอาแต่โวยวายสิใช้วาทากรรมด่าคนนู้นไปด่าคนานี้ไปโดยไม่มีข้อมูลเป้นข้อเท็จจริงแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่ารัสเซียนั้นมีฐานทัพของรัสเซียอยู่ทางเหนือของลาวตอนนี้จีนกําลังเตรียมกําลังคนหนึ่งแสนคนให้ลงมาประจําที่ลาวเตรียมต้อนรับการเข้าไปเป็นรัฐบาลของพรรคเก้าวไกลแล้วคุณรู้ว่าพม,ม่าเนี่ยที่คุณพิธาปากเสียเข้าไปยุ่งเรื่องราวของเขา จีนมีทหารอยู่จีนอยู่ในพม่าหนึ่งแสนคนเรียบร้อยตั้งนานแล้วเพื่ออะไรเขาเอามาปกป้องท่อส่งแก๊สซึ่งส่งจากบอ่อแก๊สในทะเลในพม่าไปยังรัฐยูนนานเขาไม่ต้องการมีการก่อการร้ายขึ้นมาและไอ้ฐานจีนหนึ่งแสนคนเนี่ยกำลังขยับออกมาจากท่อส่งแก๊สใกล้เข้ามาทางประเทศไทยทุกทีเฮ้ย hey, นี่ไม่ใช่เรื่องของ เด็กเล่นหมากเก็บกันนะนี่คือความจริงนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องอเมริกาไม่อนุมัติให้ขายเครื่องบิน F-35 ให้กับกองทัพอากาศไทยนั้นท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นเรื่องมงคลเพราะถ้าหากติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจะทรา,าบว่าเครื่องบินรุ่นนี้เกิดอุบัติเหตุตกขัดข้องมากที่สุด อิสราเอลเองซื้อ F35 ไป2อฝูงยังสั่งให้1นฝูงไม่ให้ใช้เพราะมีปัญหาทางเทคนิคมากนะฮะผมเคยทักทวงไปแล้วแต่มีนายฐานอากาศจำนวนหนึ่งในกของท่าประกาศซึ่งอยากเท่มีเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ไว้ประดับฝูงบินหรืออยากได้ค่าคอมมิชชั่นผมก็ไม่รู้เป็นการที่พักเก้าไกลมาอ้างว่าอเมริกาไม่ขายเสามนะั้นแสดงว่าสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนั้น ต้องเรียกว่าเป็นความตื้นเขินทางต่างประเทศเพราะแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและการดําเนินการปิดล้อมเตรียมโต้กับจีนถ้าเกิดอะไรขึ้นนั้นประเทศไทยได้ถูกวางเอาไว้แล้วว่าเป็นจุดยุทธ,ธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดจุดหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันอกอกเฉียงใ,ใต้และคุณวิโรธคุณจะรู้หรือเปล่าว่าไอ้ชูดอเมริกาในเมืองไทยในโกเทคเนี่ยมันไม่เหมือนทูดในอดีตเพราะทูดในอดีตที่มาประเทศไทยนั้นเป็นคนที่สนับสนุน พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลได้รางวัลมาเป็นทูตเหมือนกับทูตของอเมริกาที่ไปอยู่ที่อังกฤษเช่นกันทูตคนที่แล้วของอเมริกาที่มาเมืองไทยนั้นเป็นนักธุรกิจสนใจตีกอล์ฟแต่งวดนี้ตั้งแต่โจไบเดนขึ้นมาและแอนโทนีบลิงเกนเป็นรัฐนตรีว่าการรงคาามประเทศเขาเลือกทูตมาเป็นประจำประเทศไทยเป็นขราชการประจำการวุการเทศ ซึ่งมีหน้าที่เข้าไปป่วนประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นตูดิเซียทึ่งใหคนนี้นายคนนี้เคยไปมาแล้วหลายประเทศประเทศที่จะมีกําลังขอให้เกิดความจลรจลยุโยงส่งเสริมให้ประชาชนประเทศฆ่ากันเองแล้วมันจะได้เข้ามารวมทั้งแผนการล้มล้างสามกษัตริย์อีกด้วยถ้าเราถามว่าสถาบันกษัตริย์สนิทสนมกับประเทศไหนมากประเทศจีน สมัยที่พระราชเสเจ้าอยู่รัชกาลที่9บวชให้กับรัชกาลที่10ซึ่งยังเป็นรัชรายาทอยู่ในขณะนั้นพระองค์ท่านเชิญในเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำตามประเทศคนเดียวมาในงานแล้วก็อยู่ด้วย4-5วันสนทนากันนานรัสเซียกับราชวงศ์ไทยผูกพันกันมปในรัชกาลที่5ขนาดไทยไปด่าแม่รัสเซีย ตามคำสั่งอเมริกาโดยในายเฮาเลียนดอนรัสเซียยังอุตสาห์พูดบอกว่าเข้าใจประเทศไทยดีประเด็นปัญหาฮะสหรัฐและชาติตะวันตกกำลังแทรกแซงการเมืองไทยและภูมิภาคนี้ถ้าพักก้าวไกลรวมทั้งคุณชีวิตกระมวลวิสิทธิ์อยากถกเถียงเรื่องนี้กับผมคุณวิโรจน์ก็ได้อยากดีเบตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จะได้เบิกเนตรให้คนหลายๆคนและที่สำคัญอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้สงครามเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ผมอยากนัดไปเลยคุณพิธาคุณวิโรธคุณชูวิทย์หรือเอาไอติมก็น,นะผลิตวัชรศิลหรือฟูอาดีพิษุวรรณลูกชายคุณสุรินทร์พิจุมามาด้วย<ม>เข้ามาเลยเขาเรียกว่าใสมากเข้ามาผมสนที่ริมทองคุณพร้อมละ ก่อนจะจบเรื่องนี้ผมมีข้อมูลข้อที่จริงอันหนึ่งให้คุณวิโร์ได้ทราบทุนจีนที่คุณพูดถึงเนี่ยประเทศจีนเขาบอกว่าคนพวกนี้เป็นคนที่มีปัญหากับประเทศจีนแล้วหนีออกนอกประเทศมีทั้งข้าราชการจีนที่คอรัปชันและหนีมาอยู่เมืองไทยบางคนหนีไปอยู่อเมริกาทุนจีนที่โดนหมายจับ หลอกลวงประชาชนอยู่ในจีนและหนีมาเมืองไทยเขาพูดอย่างนี้เขาบอกเขาเนี่ยไม่เคยสนับสนุนพวกนี้ประเทศไทยดำเนินคดีอะไรก็ตามกับคนจีนที่ผิดกฎหมายเมืองไทยเขาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งไปถามตำรวจไทยดูจีนส่งเรื่องให้ช่วย ตามหมายจับของจีนและตำรวจไทยก็จับไปหลายหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนเขาไมไ่รู้เรื่องด้วยและเขายินดีถ้าประเทศไทยจะปราบรามคนรู้นี้อย่างเต็มที่และการที่คุณมาบอกว่าที่แน่นอนคือทุนจีนมาเนี่ยทุนสีเทามาเนี่ยคุณมโนจีนเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นผมไม่ได้ปกป้องประเทศจีนแต่ข้อที่จริงมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเคยมีไหมที่เขาจับคนจีนมา แล้วมีเจ้าหน้าที่สารทู่จีนเนี่ยโผล่ไปที่โรงพักเหมือนกับที่คุณธนาธรโดนดำเนินคด,ดีมาตรา116แล้วคุณก็เชิญทู่ต่างตะวันตกมาทุกคนมาให้กําลังใจเฮ้ยตลกจีนเขาไม่เคยแทรกแซงเราเข้าใจตรงกันนะที่หลังจะมาโนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคิดสักทีหนึ่งศึกษามากหน่อยมองอะไรที่รอบด้านหน่อย อย่าไปฟังแต่ข่าวต่างประเทศจากต่างประเทศหรืออย่าไปฟังคำวิภาควิจารณ์หรือวิเคราะห์การเมืองของสื่อหลักศึกษาด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคุณจะได้ไม่ต้องมาขายขี้หน้าคนที่เขาดูเรื่องนี้เราเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดในวันนี้ การถือกำเนิดของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันตั้งแต่ปี2546โดยธนาคนทรเอกธนพลปุและชัยสวัสด์ต๋อมการวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงการต้อยค่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันมากระ่างต่อเนื่องสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันมีนักเขียนประจำเช่นปิยบุตรแสงนกนะนกุลธงชัยวิจกุลสมศักดิ์เจียมธิรศกุล โดยธงใช้ดอนสมศักดิ์ตามีบาดแผลต่อความแค้นต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่ฐานปราบนักศึกษา6ตุลาคม2519ความแค้นนี้ลามปาไปถึงสาบันกรัตรวมด้วยในขณะที่ปิยบุตรจบฝรั่งเศสประเทศซึ่งมีประวัติาาาาาาศาสตร์ในการล้มล้างสาบันพระมหาตรย์ทั้งหมดมาบรรจบพบกันที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเหมือนเรื่องของฝนตกขี้หมูไหลนั่นแหละ วิยบุตรมีความคิดจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์สารกองทัพอย่างเข้มข้นอยู่แล้วงานเขียนฟ้าเดียวกันโดยสรุปธงนําฟ้าเดียวกันคือมีความเชื่อว่าเขาเชื่อ,องิี้กลุ่มทุนผูกขาทั้งหลายได้แอบอิงและถวายเงินในสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อปกป้องทุนผูกขาดของตัวเองทั้งนี้ความจริงการผูกขาดกลุ่มทุนไม่เกี่ยวสถาบันพระมหากษัตริย์เลยแต่เป็นเรื่องที่นักการเมืองที่เอื้อประโยชน์ของกลุ่มทุน คนเหล่านี้เคยเก็กเลยคิดที่จะลดพระราชอำนาจของพระหมหากษัตริย์ให้เหลือน,น้อยลงที่สุดจนกลายเป็นแค่สัญะลักษณ์การลดพระราชอำนาจอย่างนึงคือลดพระบาร,รมีลงจากการพยายามแก้ปองแก้กฎหมายมาตรา1-1-2ให้ดูถูกดูหมิ่นได้ไมาง่ายขึ้นและมีโทษน้อยลงอีกด้านหนึ่งคือลดอำนาจกองทัพตัดแขนขากองทัพไทย ทำให้หาลอยู่ในอำนาจนักการเมืองที่จะตัดสินใจเรื่องความมั่นคงภายในและภายนอกประเทศตัเองอีกด้านหนึ่งมุ่งลดงบประมาณโครงการเกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์ที่บอกว่าจะยกเลิกโครงการพระาราชดำริเพราะว่าถ้ามีโครงการอย่างนี้ขึ้นพวกนี้กลัวว่าพระหมหากษัตริย์จะมีพระบารมีมากขึ้นลดอำนาจในการบริจาคปฏิรูปศาลไม่ทาในภายนะพระประมาภิไธยนำศาลให้ยึดโยงกับประชาชน หรือพวกเดียวนักการเมืองทําให้นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเราตามรวมทั้งพักคก้าไกลทำอะไรก็ไม่ผิด2 0 .60 ถึง61ปิยบุตรก่อตั้งพักนาคตใหม่ปิยบุตรเป็นเลขาธิการชัยธวัฒน์เป็นรองเลขาธิการปุธนาพลอิวสกุลยังกลุ่มบางเหียนในสำนักฟ้าเดียวกัน2พ .62 พักคก้าไกลภา,ายใต้อุดมการของฟ้าเดียวกัน ได้รับเลือกตั้ง81ที่นั่งคนลงคะแนนเสียงให้มากถึง6.3ล้านคนนะฮะแต่ในที่สุดแล้วการบริจาคเงินเข้าพักของนายธนาทรทำให้พักอนาคตใหม่ถูกยุคพักเลยจำเป็นต้องเชิดนายพิธาลิมเจริญรัตขึ้นเป็นหัวหน้าพักให้ใช้ชวัตตุลาทนซึ่งเป็นมือขวาของธนาทรมาเป็นเลขาธิการพักและสามารถสืบทอดสืบทอดอุดมการณ์่าเดียวกันได้ คุณปียบุตรจบฝรั่งเศสคุณพิธาจบอเมริกาสองประเทศนี้ไม่มีพระหมหากษัตริย์แต่ฝรั่งเศสดันไม่มีโมเดลทางประวัติศาสตร์ในการล้มล้างสามกษัตริย์นะร่องรอยของความแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อความในเดือนกุมภาพันธ์266ปียบุตรตำหนิพิธาผ่าน f เฟซบ o ๊กว่าชุบมือเปิบเพราะไม่เสนอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าพรกคก้าไกลไม่ได้เสนอจะแก้ไขม .112 หลังจากเคลียร์กันได้ทําให้ธนาทรพิยบุตรชอบพนิการได้ลงมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงพักคก้ไกลเดินหน้าต่อแก้ไขม .112 ด้วยการทำงานของต๋อมชัยทวัฒนซึ่งมีพื้นฐานจบจากวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาทำให้การทำงานอุดมการฟ้าเดียวกันถูกจัดระบบแบบวิศวกร มีการดึงผู้มีความสามารถทางสารเทคโนโลยีสารสนเทศหลายมิติการขยายความที่คิดอุดมการฟ้าเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องเ<ส>มื่อรวมถึงกระบวนการปั่นกระแสจากต่างประเทศและในประเทศทำให้สังคมเด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ยืนเคารพพระรมฉายาลักษณ์ในโรงหนังเกลียดทหารเป็นเสรีชนไม่มีความผูกพันกับพ่อแม่ความกะตันยูรู้คุณคนไม่มีความสำคัญ พ่อแม่มีหน้าที่อย่างเดียวคือเมื่อกระสันทางการมารมณ์แล้วทำให้ตัวเองเกิดขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูต่อไปการเผยแพร่ความไม่กรตันอยู่ต่อพ่อแม่นั้นกลุ่มคนพวกนี้เป็นคนที่สร้างขึ้นมาทั้งสิน้นที่แน่ๆคือนักการเมืองฝ่ายนรักนิยมเพิกเฉยมัวแต่ทำหมากินล้าหลังใช้กระบ,บวนการ IO แบบโบราณ ก็เลยไม่รู้ว่าเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เขาสื่อสารคนละโลกกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช้ Facebook เด็กใช้ Twitter Instagram ล่าสุดคือ TikTok ในที่สุดตอมชัยทวัต์ก็ทำนาไว้ตนเดือนมกราคม2566ว่าพักก้าวไกลจะได้สสทั่วประเทศร้อยที่นั่งกวาดกรุงเทพทั้งหมด33เขตซึ่งถือว่าเป็นการทำการเมืองที่เหนือชั้นกว่าทุกพักการเมืองเพราะหนึ เขาจับจุดที่สังคมเจ็บปวดมาหาเสียงให้จับใจประชาชนเช่นการหาเสียงในพื้นที่เกณฑ์ทหารเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารการปฏิรูปพลังงานแพงทั้งระบบการปฏิรูปกองทัพปฏิรูปตำรวจเพิ่มค่าแรง4 5 0บาทให้กับผู้ใช้แรงงานพ่วงไปกับอุดมการณ์ฟ้าเดียวกันปฏิรูปกองทัพแก้มาตรา1น2แก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะปฏิรูปศาลให้ยึดโยงกับการเมือง ให้ผู้สมัครลงพื้นที่ลวงหน้า2ปีเก็บข้อมูลความต้องการพื้นที่เป้าหมายในจุดเปลี่ยนที่จะได้เป็นสสในพื้นที่ลงพื้นที่อย่างมีเป้าหมายจากการศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เน้นลงพื้นที่เป็นเสียงเปลี่ยนคะแนนสวิงโหวตลุกพื้นที่ดีเบตทุกเวทีทุกคนจะพูดไปในทิศทางเดียวกันหมดจับกระแสถูกว่าคนเบื่อรัฐบาลเบื่อสลุง แสดงจุดยืนชัดเจนไม่มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงผมอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ว่า3ปอที่ปกครองชาติบา้านเมืองมา9ปีนี่คือสาเหตุที่ทำให้ก้าวไกลเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ต้องหลบเลี่ยงความผิดอันนี้ผิดอย่างร้อร์ซให้ประชาชนเป็นฐานเสียงในการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายทอดสดทำคลิปส่งต โน้มน้าวพ่อแม่ในสมาชิกครอบครัวให้เลือกพักก้าวไกลก็เลยทำให้พักก้าวไกลจาก8 1ที่นั่งมากลายเป็น152ที่นั่งจากคะแนนรวม2,662ที่6.3ล้านกลายเป็น14ล้านเสียงข้อสำคัญทำให้พิธทาลิมเจริญรัฐกลายเป็นผู้มีกระแสสูงเหนือกลุ่มฟ้าเดียวกันในพักก้าวไกลเรียบร้อยแล้วสถานการณ์ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วท่านผู้ชม ระหว่างพิธากับกวนฟ้าเดียวกันเริ่มจากการเจรจาพักการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลทั้งธนาทรชอบพิยบุตรโผล่เข้ามาร่วมเจรจาท,ทั้งทั้งนี้ไม่ได้มีตําแหน่งในการเจรจาแล้วสองบทเรียนจากคณะราษฎรแตกกันเพราะการแย่งอานาจและผลประโยชน์ทําให้พักคก้าวไกลเสนอกระทรวงที่เกี่ยวผลประโยชน์ยกให้เพื่อไทยหมดส่วนก้าวไกลเองก็ยึดกระทรวงที่จะสร้างมวลชนทําลายความมั่นคงของรัฐ ยึดกองทัพที่เป็นความมั่นคงสถาบันกษัตริย์ยึดกระทรวงกลาโหมมหาไทยยุติธรรมศึกษาการกระทรวงการคลังเดิมทีเดิมมีการแบ่งกระทรวงผมอยู่ทพักเพื่อไทยเช่นคมนาคมพลังงานเกษตรสกรเร,กเร่งทําให้คนในพักเพื่อไทยเดินหน้าช่วยล็อบบี้สวทันทีต่อมาคนรับไม่ได้เรื่องกระทรวงพลังงานที่ยกให้เพื่อไทย พรรคก้าวไกลเลยถูกบีบให้ดึงกระทรวงพลังงานกลับมาเพื่อปฏิรูปพลังงานทั้งโลกแต่การที่แบ่งกระทรวงผลประโยชน์ให้เพื่อไทยเท่ากับยื่นยื่นความเสื่อมให้พรรคเพื่อไทยในการทําให้ถูกตรวจสอบทุจ,จริตตามมาพิธาส่งมอบ MOU ที่ไม่มีการแก้ไขมาตรา112แต่ชัยธวัฒน์เลขาระบุว,ว่าต้องมีมาตรา112ใน MOU ซึ่งนี่คือรอยร้าวและเป็นความขัดแย้งจริงๆ การเดิมเกมแบบนี้ทําให้ปีกซ้ายเก่าในพรรคเพื่อไทยพยายามทําให้พรรคก้าวไกลทําสําเร็จโดยจตุรนฉายแสงพูดว่าถ้าพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ให้มาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันวัดใจก้าวไกลถอดรวมการฟ้าเดียวกันเพื่อเข้าสู่อำนาจหรือว่าจะทิ้งอํานาจเพื่อรักษาดลการในที่สุดพรรครัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลก็กําหนดไม่ใส่ การแก้ไขมาตรา112อีกหลายเรื่องนโยบายของพรรคก้าไกลใน m อ u และยังมีข้อความที่จะไม่ละเมิดต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐมนูญรีด้วยพิธานต้องการอำนาจมากก็เลยยอมเซ็นลงไปกับพรรครวบรวมจัดตั้งรัฐบาลสถานการณ์ความขัดแย้งพรรคก้าไกลมีมากขึ้นจนปิยบุตรทนไม่ได้สมศักดิ์เจียมชิรสกุลพ้นไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้าสุดท้ายมีการหักหลังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ พรรคก้าวไกลจะเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านที่จะมีคะแนนอย่างท่วมท้นต่อไปแบบแลนสไลด์อีก4ปีข้างหน้าเพราะพรรคเพื่อไทยจะต้องไปจับมือพรรครัฐบาลเดิมและแบ่งโคต้าหารผลประโยชน์คราวหน้าพรรคก้าวไกลจะกลับมาแล้วยึดประเทศไทยทั้งประเทศทางเลือกที่เหลืออยู่พิชาจบอเมริกาพิยาบุตรจบฝรั่งเศสมีความคิดทางประวัติศาสตร์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นก้าวไกลสายฟ้าเดียวกันจะยอมหักไม่ยอมงอ เพื่อรักษาอุดมการณ์และจุดยืนแต่พี่ไทยซึ่งอำนาจอยู่แค่เอื้อเนี้ยท่านผู้ชมคิดแบบหาวัดจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเข้าสู่อำนาจเป็นผู้บริหารให้ได้ก่อนแม้กระทั่งคืนน้ำลายตัวเองก็ยอมเสียอุดมการณ์และจุดยืนฟ้าเดียวกันตามสไตล์นักการเมือนทั่วไปแต่บ้านผมเขาเรียกวิธีการแบบนี้ว่ากลอนทําให่เชื่อได้ว่าสมมุติพี่ทาเป็นนายกจริงๆจะมีหลายเรื่องทำไม่ได้จริงตามสัญญา ทั้งทั้งที่ทําให้คนทั่วไปทุกคนในพักสบายใจในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรง450บาทได้อื่นๆก็จะมีแต่เสมอทุนหรือขาดทุนพิ่ธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยประกาศว่าจะยอมถอนมาตรา1 1นึเพื่อกลับไปทบทวนรับฟังความคิดเห็นรอบด้านเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการปกป้องสายันกษัตริย์แต่ไม่ให้มีการนำคดี สถาบันพระมหากษัตริย์มากกันแกล้งทางการเมืองหรือประชาชนบริสุทธิ์วิธีนี้ถ้าพรรคก้าวไกลทำาเด็จเปลี่ยนแปลงประเทศได้พรรคเพื่อไทยก็ย่อมเสื่อมลงเป็นเบี้ยร่างตอ่อพรรคก้าวไกลแต่ถ้าพรรคก้าวไกลล้มเหลวก็จะทําให้พรรคเพื่อไทยล้มเหลวด้วยเมื่อพรรคเพื่อไทยอยู่แต่กระทรวงผลประโยชน์ทำหมากินอย่างเดียวอย่างเดียวแนวโน้มก้าวไกลอาจจะเลือกหักกับพรรคเพื่อไทย แล้วกลับมาเป็นฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลเกินครึ่งในสมัยหน้าหากพรรคเมือไใดพลิกขั้วไปจับการรัฐบาลเดิมย่อมเสื่อมลงทันทีหากจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จแล้วเป็นการแบ่งโควต้าเหมือนเดิมแบ่งพยโยมเหมือนเดิมไม่ปฏิรูปประเทศเพืเ่อประชาชนก็เตรียมเสื่อมลงในการเลือกตั้งสมัยหน้าทันทีการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางที่มาปฏิรูปประเทศรอบด้านโดยการยอมรับจากทุกพรรคการเมืองยกเว้นพรรคก้าวไกลนั่นคือทางออกอีกทางหนึ่ง หรือว่ารัฐประหารหรือว่าปฏิวัติโดยใช้ประชาชนสีสม้มสุดท้ายนี้ท่านผู้ชมครับผมมีข้อเสนอถอดสลักระเบิดในวันข้างหน้าไม่ให้เกิดการนองเลือดในวันข้างหน้าหนึ่งพักก้าไกลต้องยอมสละประกาศว่าจะไม่แตะมาตราหนึ่งหนึ่งสองจะไม่แตะต้องสถาหากษัิย์และจะไม่ชักน้ำเข้าลึกชักสื่อกขุาบ้านเอาตะวันตกเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทย ไม่ให้เกิดฐานทัพต่างชาติในประเทศไทยเดินหน้าไปในรูปรัฐบาลรอบด้านแล้วรัฐบาลประกาศลงประชามติด้วยว่าเห็นด้วยการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่หรือไม่อันนี้คือความเห็นของผมส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ยาวหน่อยแต่ทุกตอนเข้มข้นดุเดือดเผ็ดมันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเต็มไปด้วยตรก,กะ ออกมาท่านผู้ชมครับรอพบกันอาทิตย์หน้าวันนี้ท่านผู้ชมครับสองชั่วโมงกว่าผมเหนื่อยจนจะเป็นลมอยู่แล้วท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าลืมนะผมเนี่ยติ่งส้มตัวจริงส้มจีวรของหลวงตาหมาบัวครับสวัสดีครับ